เจริญสุขญาติโยมที่กำลังรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามที่เรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็ถามมาในรายการนี้นะคำถามของแต่ละคนอาจจะทำให้หลายคนได้รับคำตอบเราก็ถือว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของความยุ่งยากความสับสนความที่เข้าใจได้ยากสอนกันก็หลากหลายหาจุดยืนอย่างไรอันนี้เราก็มาคุยกันในรายการนี้นะโยมโทรมาได้เลยนะก็มีโอกาสก็โทรมาได้เลยระหว่างที่ยังไม่ได้โทรนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนนะญาติโยมก็ไม่ต้องเกรงใจก็โทรมาได้นะแล้วก็จะเว้นช่วงให้การที่เรามา การที่เรามาเรียนรู้คำพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านี้ก็คือว่าเราได้แก้ปัญหาเรื่องจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตของเรานั้นไหลไปตามอารมณ์นะไหลไปตามอารมณ์หมายถึงว่าไหลไปตามโลกไหลไปตามกิเลสนั่นเองการที่จิตเราไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจก็คือการไปตามโลกโลกคืออารมณ์นะเขาเรียกว่าโลกคืออารมณ์ที่ใจเราเนี่ยจะไหลไปอย่างนั้นไม่ได้นะเราไหลมาเยอะแล้วมันทุกข์นะทีนี้เท่ากับว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นยุติการไปซะแต่ทีนี้เมื่อเราทำสมาธิเนี่ยก็ยุติอยู่นะแต่ว่ายุติชั่วขณะหนึ่งหลังจากเราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตเราก็ยังไปอีกการไปนั้นก็ยังไม่แก้ให้จบนะเพียงแต่ว่ายับยั้งตอนที่เข้าสมาธิเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีสมาธิเนี่ยไปทั้งวันตอนหลังเนี่ยทำสมาธิมันก็ยังหยุดได้บ้างนะแต่ก็ปัญหาก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นฉะนั้นเราจึงว่าหลังจากที่เราทำสมาธิแล้วเนี่ยเราจะต้องอบรมมรรคอีกทีนึงซึ่งมรรคเนี่ยเป็นการยับยั้งได้เลยยับยั้งของจิตนี้แบบเขาเรียกว่าแบบบูรณาการหรือแบบยั่งยืนแบบถาวรไปเลยก็คือการแก้ไขปัญหาทั้งหมดว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยนะเพราะทางการไปนั่นแหละทำให้เราเกิดกิเลสไม่สามารถจะเยียวยาแก้ไขให้ดีได้ถึงแม้เราจะทำสมาธิแล้วเนี่ยเวลาออกสมาธิทางเส้นนั้นก็ยังเปิดอยู่ทางนี้เป็นทางของโลกทางของมารทางนี้เป็นยังไงก็หมายถึงว่าทางเส้นเก่าหรือทางที่เราเดินอยู่นั่นก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยจิตเราเดินไปทางตาไปทางหูไปทางจมูกลิ้นกายใจไปสู่อารมณ์ภายนอกทุกคนเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็ไปอย่างนั้นมาตลอดเราไม่เคยได้หยุดเลยตอนมาหยุดช่วงหลังนี่ก็คือเรามาหัดทำสมาธิก็หยุดได้บ้างนะแต่ก็ยังไม่ได้จบ
แต่พระอรหันต์ทั้งหลายนะหมายความว่าพระอรหันต์ก็ดีพุทธเจ้าก็ดีพระยสงฆ์เจ้าทั้งหลายก็ดีเนี่ยท่านหยุดแล้วท่านไม่ได้ไปอย่างนั้นแล้วแต่เมื่อก่อนท่านก็ไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าหลุดออกจากตรงนั้นแล้วหลุดพ้นจากโครงสร้างอันนั้นแล้วเขาเรียกว่าหลุดพ้นไปว่านิพพานนิพพานคือการหลุดหรือการพ้นจากการที่ไปภายนอกฉะนั้นถ้าเกิดว่า เรายังไม่รู้ความหมายของนิพพานเนี่ยเรายังไปนิพพานไม่ได้ถึงแม้เรายังไม่ถึงนิพพานเขาว่านิพพานเนี่ยเราต้องรู้โครงสร้างหรือคร่าวๆก่อนรู้พอให้เป็นแนวทางถึงแม้เรายังไม่ถึงแต่ความรู้นี่ต้องรู้คร่าวๆหรือว่ารู้เป็นเค้าเงื่อนก่อนนะถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงนิพพานก็จริงบางคนคิดว่าเราต้องถึงนิพพานก่อนถึงจะรู้นิพพานแต่ทางไปเนี่ยเรายังไม่รู้ก็ไม่ได้ฉะนั้นคือไม่ถึงก็แต่ก็รู้ว่านิพพานคืออะไรนะเหมือนกับว่าเราจะไปไหนเช่นว่าเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยเราต้องรู้ว่าเชียงใหม่อยู่ที่ไหนถึงแม้เรายังไม่เคยไปก็ตามเราต้องมีจุดยืนก่อนว่างั้นเถอะถึงแม้เราจะไปต่างประเทศไหนอย่างเงี้ยเราจะไปก็จริงแต่ประเทศนั้นก็ไม่เคยไปแต่เราก็ต้องมีจุดหมายไว้ก่อนไปทั้งที่ไม่มีจุดหมายมันก็เหมือนว่า เราจะไปไม่ถูกเลยนะจะไม่มีจุดยืนเลยฉะนั้นนิพพานก็เหมือนกันเราไม่เคยไปแต่เราต้องรู้ว่านิพพานคืออะไรนิพพานคือการหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดอะไรเครื่องร้อยรัดอะไรเครื่องมัดใจไว้ก็คือว่าใจของเรานะถูกอารมณ์มัดไว้ร้อยรัดไว้ร้อยรัดไปกับตาร้อยรัดกับรูปหูร้อยรัดกับเสียงจมูกร้อยรัดกับกลิ่นลิ้นรสนะกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์ถ้าเราหลุดออกจากตรงนี้ได้เนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่านิพพานแต่สมาธิของเราเนี่ยที่ทำเนี่ยมันหลุดชั่วขณะนั่นหมายถึงว่านิ่งจริงแต่ว่ามันหลุดชั่วขณะออกมาจากสมาธิยังไปอีกแล้วแล้วสมาธิที่เราได้นั้นก็ไม่มากนะนั่งหนึ่งสงบชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็เยอะแล้วแต่ที่ไปเนี่ยมันเยอะกว่าเยอะนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ยเยอะกว่าเยอะนะ 5% 10% เท่านั้นเองเรายังไม่พอหรอกเราต้องใช้มรรคเนี่ยการอบรมมรรคเนี่ยเราต้องสามารถจะหยุดกิจถึง 100% อันนี้แหละว่าอัน 100% ตรงนี้เขาเรียกว่านิพพานนิพพานคือการที่ว่าเราจะต้องค้นหาเหตุว่าการไปของจิตทั้งหมดน่ะมันไปเพื่ออะไรนะไปนอกไปทำไมนะจิตที่เราไปภายนอกก็หมายถึงว่าจิตของเรานั้นถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสของเรานะไปหาผู้อื่นเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นตัวเรานั่นเองเมื่อเราเกิดมายึดมั่นอะไรยึดมั่นรูปก็คือร่างกายนี้แล้วก็ก่อให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือการปรุงแต่งของจิตที่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นมีรูปก่อนจึงมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่ากับว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือการปรุงแต่งของจิตที่ไปทางหูทางตาเนี่ยเกิดจากการยึดมั่นรูปนี้เป็นเหตุรูปเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดก็คือยึดมั่นร่างกายนี้นั่นเองฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้ทุกคนเนี่ย เข้าสู่นิพพานได้ก็คือว่าแม้แต่พระบวชมาเนี่ยท่านก็บอกทางไปนิพพานให้ก็คือเกสาโรมาหน้าขาทันตาตาโจก็คือการที่เอาจิตย้อนสอนย้อนมาที่ตัวเราเองผมขนเล็บฟันหนังนะแต่ว่าท่านให้มองถึง32อย่างหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากายคตาสติเอาสติท่องเที่ยวไปในตัวเราเปลี่ยนเส้นทางจากเก่านั้นมาดูตรงนี้เส้นทางใหม่นี้ก็คือเอาจิตเดินทางมาดูตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยเป็นการอบรมมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการเดินทางเส้นใหม่เลยเช่นว่าเราจะคิดไปทางไหนเราไม่ให้ไปนะเมื่อก่อนเนี่ยจะไปไหนก็ปล่อยมันไปตอนหลังเนี่ยท่านบอกว่าให้ทำเหมือนเต่าก็คือหดอวัยวะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระดองก็คือปิดตาซะปิดหูนะปิดจมูกเล่นกายใจเราเคยเห็นพระปิดทวารไหมล่ะนะบางคนพระปิดตาพระปิดตานะที่เป็นพุทธรูปหรือเป็นนิมิตเป็นเขาเรียกว่านิมิตหมายของธรรมะเป็นปริศนาธรรมนั่นเองนะก็คือว่าปิดหูปิดตาปิดจมูกลิ้นกายใจไม่ให้มันไปแล้วก็เอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราท่องเที่ยวเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าสู่มรรคเดินทางนี้ข้างนอกเป็นมิจฉามรรคคือทางผิด
ฉะนั้นเราทำสมาธิยังไม่พอหรอกเราจะต้องเอาจิตมาเดินตามตัวเราท่องเที่ยวอยู่ในอวัยวะน้อยใหญ่ของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้วเราจะเอาจิตเดินทางตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยอยู่ตลอดเวลาให้เห็นแจ้งในร่างกายเหล่านี้การเห็นแจ้งนั้นคือเป้าหมายทุกคนถามว่าเห็นแจ้งไหมทุกคนยังไม่มีการธรรมชาติที่เห็นแจ้งเลยเราลองหลับตาลงไปเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวเองเลยมืดตึ๊บในขณะเดียวกันเนี่ยเราหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีนึกถึงผู้อื่นทำไมเห็นล่ะแสดงว่าผู้อื่นเราทำประจำมันก็เห็นแต่ตัวเราเนี่ยยังไม่เคยทำแล้วคนอื่นน่ะแจ้งอย่างไรเราก็แจ้งอย่างนั้นแหละบางคนบอกว่าแจ้งยังไงล่ะเรานึกถึงผู้อื่นแจ้งยังไงล่ะขนาดคนๆนั้นไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเรานึกถึงเขาเนี่ยมันแจ้งยังไงแจ้งด้วยจิตนั่นแหละนะแจ้งด้วยใจของเรานั่นแหละมันเป็นธรรมชาติที่แจ้งอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่เราอย่าให้จากเขานำมาเป็นเราซะให้เราเห็นตัวเองทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นไปทีละอย่างสองอย่างนะเห็นผมก็ได้เห็นเล็บก็ได้เห็นฟันก็ได้เห็นหนังก็ได้ไม่ต้องเรียงนะต้องผมก่อนเสมอไปไม่ต้องเรียงเห็นอะไรก็ได้ตัวเรานะค่อยๆทีละอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างจนกว่าเราจะครบอาการ32ต้องครบหมดทุกคนแล้วก็เห็นหมดเลยทั้งนอกทั้งในเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้ละคือว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาเห็นสิ่งใดเขาก็อยู่สิ่งนั้นถ้าเขาไม่เห็นสิ่งใดเขาก็ไม่อยู่สิ่งนั้นเช่นว่าตัวเราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเขาก็ไม่เคยอยู่เลยแล้วผู้อื่นล่ะเขาเคยอยู่ประจำผู้อื่นน่ะตามาให้หูมาให้จมูกลิ้นกายใจมาฝากเราไปอยู่กับคนอื่นมาประจำเมื่อเห็นเขาก็อยู่กับเขาเลยทีนี้ก็อยู่กับเขานั่นแหละทำให้เกิดราคะโทสะโมหะอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนเขาเปลี่ยนระบบมรรคนี่ก็คือเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนระบบเลยแต่สมาธิยังไม่เปลี่ยนนะสมาธิแพทย์หยุดแล้วก็ไปสู่ระบบเดิมหยุดเฉยๆนะหลังจากเอาสมาธิก็ไปสู่ระบบเดิมซึ่งเดิมก็ยังเป็นเดิมอยู่ฉะนั้นถึงว่าพุทธเจ้าเองก็ทำสมาธิตั้ง7ขวบก็ท่านก็ทำสมาธิได้ปฐมฌานแล้วก็อาราบททุกขดาบทท่านก็ได้สมาธิสูงสุดแต่ความเป็นพุทธเจ้าก็ยังไม่เป็นสุดท้ายก็เราเคยได้ยินไหมพุทธเจ้าทรมานพระวรกายแล้วก็ได้ยินพินสามสายนะที่ว่าอินมาดีดให้ว่าสายตึงก็ไม่เพาะนะมันย่อนมันขาดนะสายย่อนก็ไม่เพาะนะเสียงมันก็ไม่นุ่มนวลเสียงจะพอดีเนี่ยก็คือสายปานกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางนั้นก็คือมรรคนี่เองฉะนั้นหลายคนก็ให้ความเห็นต่างๆนานาว่าโอ้จะเป็นไปได้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้คือสมาธิเนี่ยพุทธเจ้ามีมาก่อนสูงสุดด้วยนะสูงสุดด้วยแล้วก็ระหว่างที่พุทธเจ้าท่านทำแบบว่าไม่มีใครสูงกว่านั้นแล้วเขาเรียกว่าที่สุดของสมาธิก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือฌานที่ชั้นสูง อรูปฌานที่4แต่ว่าความเป็นพุทธเจ้าก็ยังไม่อุบัตินะนี่ก็เหมือนกันเราทำสมาธิไปนะไม่พอไม่ใช่ว่าสมาธิผิดนะคือสมาธิทำเนี่ยถูกแล้วแต่ว่ามันยังเป็นทางแค่เริ่มต้นหรือคือเราต้องผ่านตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจะอยู่แค่นั้นมันก็เป็นเหมือนก็ว่าต้นอยู่ตลอดไม่มีมรรคเข้าไปการแก้ปัญหาก็จะเกิดไม่ได้เราจึงว่าต้องมีมรรคขึ้นมามรรคคือเปลี่ยนเส้นทางเลยเราจะไม่เดินทางเส้นนั้นอีกเลยก็คือปิดหูปิดตาปิดทวารเราเคยเห็นพระปิดทวารไหมล่ะอันนี้คือการเปลี่ยนแบบโค่นกันเลยแหละโค่นอำนาจเคลื่อนทายเขาเรียกว่าทำลายขั้วเลยอีกขั้วหนึ่งไปอยู่อีกขั้วหนึ่งพูดง่ายๆว่าขณะที่เราเกิดมาเนี่ยจิตของเราไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยมาหลายชาติแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดด้วยทางที่เราจะพุทธพ้นก็คือว่าเราจะโอนถ่ายจิตของเราจากคนอื่นมาเป็นเราซะให้อยู่กับตัวเองซะแต่ว่าจิตเนี่ยมันจะอยู่อะไรเนี่ยมันต้องเห็นสิ่งนั้นก่อนเช่นว่ามันอยู่คนอื่นมันต้องเห็นพระโคตรภาพคนอื่นขึ้นมาก่อนฉะนั้นเวลามันอยู่คนอื่นมันอยู่ด้วยความเห็นของภาพคนอื่นแต่ถ้าจะอยู่กับเราก็ต้องมีภาพเราขึ้นมาเพราะภาพคนอื่นเป็นจิตเป็นภาพที่เราอาศัยจิตเราอาศัยแต่ว่าอาศัยแล้วมันทำให้เรามีกิเลสเราก็เลยว่าตัดภาพคนอื่นทิ้งให้หมดทำลายหมด
โดยการที่ว่ามันจะไปไม่ให้ไปตัดไว้ปิดหูปิดตาปิดจมูกทิ้งกายใจไว้ทางนี้เป็นทางของมารแล้วเราก็เอาจิตมาไม่มองตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าไม่ต้องเรียงว่าต้องผมขนเล็บผนังไม่ต้องเรียงนี่ยกตัวอย่างให้ฟังอะไรก็ได้ตัวเราน่ะทีละอย่างสองอย่างทีละอย่างสองอย่างทำไปทำไปจนกว่าเราจะครบอาการ32แล้วก็ให้อยู่ตรงนั้นจะไม่กลับไปข้างนอกอีกอยู่เลยบางคนบอกว่าให้ทำลายทำเมื่อทำลายภาพเราเนี่ยมันก็จะไปอยู่ภาพเขาต่อลองทำลายดูสิไม่เชื่อลองทำลายดูสิทำลายไม่ได้ทำลายปุ๊บเนี่ยเราอย่าคิดว่าทำลายเนี่ยคำว่าทำลายนี่เป็นการทำลายกิเลสนะไม่ใช่นะคำว่าทำลายนี่หมายถึงว่าทำให้หายไปทำให้ภาพเราหายถ้าภาพเราหายแล้วภาพเราจิตเราจะอยู่ไหนอ่ะต้องไปอยู่กับภาพคนอื่นอยู่ต่อไปเราก็กลับเป็นคนเดิมอีกอย่าเพิ่งทำลายเพราะอะไรเพราะว่ากว่าเราจะเห็นตัวเองเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่ายังไม่รู้ยังจะรีบทำลายไปถึงไหนนะให้มันแจ้งก่อนสิให้มันอยู่จนแจ้งก่อนจะทำลายหรือไม่ทำลายคิดกันทีหลังอันนี้ยังไม่เห็นเลยยังไม่มีเลยยังไม่โผล่เลยยังไม่ค่อยจะเห็นเลยจะทำลายแล้วถ้าทำลายเราก็เป็นคนเก่าต่อไปเพราะคนเก่านั้นก็ไม่มีภาพเราอยู่แล้วก็เหมือนทำลายนั่นเองการที่เราไม่มีภาพเราเนี่ยก็เหมือนว่าทำลายไปแล้วแสดงว่าคนทุกคนที่ไม่ได้อบรมเนี่ยไม่มีภาพตัวเองเลยก็เข้ากับมีค่าก็ทำลายแล้วทำลายแล้วเป็นไงนะเราก็ต้องมีภาพคนอื่นต่อไปแล้วภาพคนอื่นเป็นยังไงล่ะก็ต้องเป็นกิเลสทั้งวันนะเพราะภาพเรารู้ที่กิเลสของเราเนี่ยเกิดเนี่ยมันมาจากภาพคนอื่นนะน่าจะภาพคนอื่นฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัมมาญาณะสัมมาญาณะหมายถึงว่ารู้ชอบเห็นชอบนะสัมมาวิมุตติญาณทัศนะคือการรู้แจ้งเห็นจริงก็คือแจ้งในสังขารร่างกายเรานี้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราอย่าเพิ่งทำลายสร้างรับเพียรอาศัยรักษาไว้ในคำสอนท่านเราลองไปดูพระสูตรเนี่ยท่านไม่ได้ให้ทำลายท่านให้รักษาเป็นเครื่องอยู่เลยเพราะว่าตัวเราเป็นกุศลตัวของเขาเป็นอกุศลภาพของเราเป็นกุศลควรรักษาไว้พอกพูนไว้ให้พินโยภาพนะให้ไพบูลย์อยู่นะแต่ภาพเขานั้นปหานะอย่างเดียวในสัมมาประธาน4ท่านก็สอนไปแล้วนะว่าเพียรสร้างภาพของเราเพราะภาพเราเป็นกุศลเนี่ยที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษาภาพเราที่เกิดขึ้นแล้วอย่าเลอะอย่าเลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่นะถ้าเกิดว่าทำลายเราก็ขัดแย้งตรงนี้เลยนะอันนี้คนก็สอนกันไปมากมายนะหลายอย่างนะแต่ว่าจุดยืนของนักปฏิบัติก็ต้องมีตัวเป็นตัวของตัวเหมือนกันนะบางครั้งพิจารณาคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้ทำให้เรานี่เป๋ไปตามนั้นฉะนั้นจุดยืนของเราก็คือเราต้องวิเคราะห์ด้วยปัญญาของเราบ้างถ้าหาจุดยืนของเราแล้วเราจะได้ทางนั้นไปแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งทีละจุดสองจุดจะรักษาจนเห็นทั้งหมดตัวเราเลยแล้วก็กะปักหลักว่าเราต่อนี้ไปจิตเราต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตไม่ให้อยู่กับนอกเลยพ้นจากนอกไปเลยขาดเลย24ชั่วโมงเราก็อยู่ตัวเองแล้วก็อยู่จนถึงวันตายอันนี้คือทางพระอรหันต์เราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยจิตอยู่ไหนตัวท่านอยู่นั่นเนี่ยแต่ถ้าได้ยินไม่คือปุถุชนน่ะตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นคือมันแยกกันไปหมดแล้วคือปุถุชนเนี่ยไม่เคยอยู่กับตัวอยู่แล้วนะพระยาเจ้าเนี่ยต้องข้ามกับปุถุชนคือจิตอยู่กับตัวไม่ออกนอกตัวฉะนั้นอาณาเขตของพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยอยู่ในตัวเราเท่านั้นไม่มีนอกตัวเลยหล่นจากโสดาบันไปแล้วอยู่นอกตัวทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือว่าทางของพระยาเจ้าเนี่ยพระยาเจ้าในทางของท่านนี้อีกเส้นหนึ่งเลยถ้าอย่างนี้จิตเราจะนิ่งตลอดเวลาแล้วก็การที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเราจะได้คำตอบออกมาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงและจะทำลายอุปทานทำลายความยึดมั่นถือมันเมื่อเราเห็นตัวเองมากๆเราก็จะเกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเราได้เท่าใดก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายโลกเท่าใดก็เบื่อคลายอารมณ์เท่านั้นคลายอารมณ์ได้เท่าใดอารมณ์ก็จะน้อยลงน้อยลงสุดท้ายก็อารมณ์ก็หมดว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
วันนี้ตั้งแต่นี้ไปจิตเราอยู่กับตัวอย่างเดียวไม่ให้อยู่ที่ไหนแล้วจิตจะเป็นหนึ่งตลอดเวลาตลอดชีวิตจะไม่หวนไปกับถูกทางเก่าได้อีกเลยแล้วพอเอิญมีสายเข้ามาน้องเอาสายก่อนเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครศรีธรรมราชครับจากโยมอดุลเจริญพรใจโยมครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกครับเจริญพรเจริญพรเอาว่าไงเอ่ยผมอยากครับน่ามีอะไรถามไหมผมปฏิบัติอยู่ครับหลวงพ่อแต่ว่าแต่มันอย่างนี้ครับว่าไงว่าเลยว่าเลยโยมผมไอร่างกายของคนเราครับแต่ว่าเรานึกเห็นหมดแล้วครับว่าไปว่าไปโยมว่าไปครับแล้วนึกเห็นหมดครับทั้งเห็นทั้งกระดูกทั้งอะไรเห็นทั้งกระดูกเห็นทั้งอะไรแล้วก็เวลาทำงานนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถนึกเห็นอยู่ได้ครับก็นั่นแหละมันมีปัญหาว่าเราเห็นแต่ว่าเรายังรักษาความเห็นไม่อยู่ไงเราต้องรักษาความเห็นให้อยู่ด้วยต้องยากตรงที่ว่าเห็นแล้วให้อยู่เนี่ยมันยากตรงนั้นให้อยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมครับถูกต้องให้อยู่ทั้งวันทั้งคืนจนไม่อยู่ข้างนอกเลยนะนั่นคือครเราต้องเห็นมากกว่านั้นน่ะที่เราเห็นน่ะมันไม่พอต้องเห็นมากกว่านั้นอีกหลายเท่าครับหน้าที่ของเราคือตรงเนี้ยแสดงว่าเราไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยเราไม่ต้องนึกรู้ลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครับไม่อันนั้นอีกทางหนึ่งอันนั้นอีกทางหนึ่งอันนี้เราต้องเห็นตัวเองตลอด24ชั่วโมงคือรักษาความเห็นนี่ยากเราเห็นทั่วนี่เราเห็นได้แต่รักษาความเห็นไม่ให้หลุดน่ะเราต้องทำตรงนั้นให้แข็งแรงน่ะก็คือต้องเห็นชัดกว่านั้นน่ะครับครับแค่นี้ครับกราบลาครูบาอาจารย์ครับได้ก็ขอโมทนานะว่าการเห็นตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นน้อยๆคือเห็นเราเห็นมานานแล้วล่ะแต่การที่จะให้ความเห็นของเราแข็งแรงมั่นคงจนว่าไม่หลุดน่ะมันยากตรงนั้นเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกมากแจ้งแล้วแจ้งอีกตัวเราจะสว่างด้วยแสงสว่างไปหมดเลยเหมือนกับตัวเรานี่ออกแสงเรืองรองไปหมดเลยแต่ยังไงก็ยังหลุดอยู่นะหลุดนี่มันแต่หลุดน้อยลงหน่อยน้อยลงหน่อยน้อยลงจนกว่าเราจะไม่หลุดเมื่อไม่หลุดเลยเนี่ยกิเลสเรายังไม่หมดนะไม่หลุดข้างนอกก็จริงแต่ภายในต้องค้นดูอีกทีว่ามันมีอะไรที่มีอีกอันนั้นเขาเรียกว่ากิเลสชั้นไหนยังมีอีกยังไม่จบไม่จบแค่นั้นจบข้างนอกแล้วยังไม่พอนะข้างในยังมีอีกชั้นหนึ่งนะเอาละยังไงก็ลองทำแล้วก็รายงานผลมาเนาะก็มีคำถามครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากนครราชสีมาโยมถามว่าพุทธานุสติกับกายคตาสติหมายความว่าอย่างไร คือเอาอย่างนี้ดีกว่าแปลตามศัพท์เขาเรียกว่าพุทธานุสติก็คือมีสติระลึกถึงพุทธเจ้านั่นเองธรรมานุสติก็คือระลึกถึงพระธรรมสังฆานุสติก็คือพระสงฆ์ความจริงแล้วการที่จะนึกถึงท่านนะต้องนึกถึงธรรมท่านก่อนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราการที่จะมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยเราต้องมีกายคตาสติก่อนนะอยู่ๆจะนึกเนี่ยมันเป็นการนึกแบบตื้นเกินไปแล้วก็ไม่มีมาตรฐานอะไรพระยาเจ้าทั้งหลายท่านมีอนุสติ3เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าท่านมีธรรมของท่านตลอดเวลานั่นเองก็คือเราต้องเห็นกายคตาสติก่อนการเห็นกายคตาสติอยู่ตลอดเวลาพุทธาธรรมาสังขานุสติก็มีตลอดเวลาถ้ากายคตาสติของเราเนี่ยหลุดเมื่อไหร่พุทธาธรรมาสังขาก็หลุดเหมือนกันกระท่อนกระแท่นเหมือนกันฉะนั้นพุทธานุสติเนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นผลพวงจากกายคตาสติเพราะกายคตาสติเนี่ยเป็นธรรมของท่านที่ท่านสอนให้เราทำส่วนพุทธานุสติเนี่ยเป็นผู้สอนส่วนกายคตาสติเป็นธรรมะที่สอนผู้สอนกับธรรมะที่สอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นผู้เจ้านะ
ก็คือพุทธานุสติฉะนั้นเราเห็นธรรมของท่านสิก็คือกายคตาสติที่ท่านสอนเราเมื่อสอนแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยเราพุทธานุสติก็จะอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาแสดงว่าพุทธานุสติเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันกับกายคตาสติแต่ว่าพุทธานุสติเป็นผลของกายคตาสติกายคตาสติเนี่ยคือไม่ใช่อันเดียวกันแต่เป็นผลลัพธ์กายคตาสติคือเอาจิตท่องเที่ยวในอาการ32เมื่อเราท่องเที่ยวอาการ32แล้วผลของการท่องเที่ยวในการอาการ32ทำให้เราระลึกถึงพุทธเจ้าได้จึงเกิดเป็นผลพวงของพุทธานุสตินั่นเองนะแต่ไม่ใช่อันเดียวกันแต่มาจากกายคตาสติทำให้เป็นว่าพุทธานุสติเป็นผลของกายคตาสติดีกว่านะอันนี้เป็นผลกันแล้วกันเป็นผลของกายคตาสติกายคตาสติเป็นธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้ทำแม้แต่พระทุกองค์ที่บวชมาพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจท่านก็ให้จิตนั่นแหละเราท่องเที่ยวในตัวเราอันนี้ก็คือว่าเราต้องมาทำตรงนี้นะถ้าไม่ทำตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะอย่างอื่นก็จะไม่เกิดเลยได้แต่สมาธินิดหน่อยเท่านั้นเองนะก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมนงลักษ์เจริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะจากสายใหม่ค่ะนมัสการอาจารย์ทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรได้ยินจ้าอาจารย์ไปอินเดียมาเป็นไงบ้างคะก็ป่วยมันก็จะดีแล้วเนี่ยยังมันก็จะลอยๆเท่าไหร่เลยยังมันก็จะป่วยอาจารย์เป็นอะไรไม่ได้นะคะโยมไม่ได้ติดตามย้ายบ้านมาตามลูกและทีนี้ก็เป็นหวัดโยมเป็นหวัดใหญ่เนาะไปอินเดียก็จะเป็นเลยเป็นเลยแต่เป็นแล้วก็มันก็ไม่ค่อยจะหายเท่าไหร่มันยังไงอ่ะมันหายไม่สนิทเท่าไหร่นะมันยังคาอยู่ยังไงไม่รู้ไม่เหมือนเมื่อก่อนก็นิดหน่อยอาจจะมีบ้างเพราะร่างกายเราแก่ขึ้นนะอายุมากขึ้นก็อ่อนแอเป็นไม่ค่อยจะหายอาจารย์เดินทางบ่อยใช่ไหมคะบินไปก็บินมาไปพักผ่อนใช่ไหมคะก็มีบ้างแล้วมาครั้งนี้ก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนมีอะไรถามไหมโยมอย่างอื่นมีค่ะคือโยมจะมารายงานนะคะว่าไงเอ่ยคือตอนโยมอยู่บ้านเก่าอะนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโยมก็ฝึกสมาธิตามอาจารย์ก็ตามดูมันก็สงบทุกอย่างอะนะคะพอโยมย้ายมาบ้านใหม่แล้วก็ไม่ได้ดูทีวีเพิ่งมาดูรายการอาจารย์วันนี้อะค่ะโยมมันมีเด็กๆเขาในบริษัทเขามีปัญหาแล้วย้ายบ้านไม่เข้าที่เข้าทางแล้วโยมไม่ปฏิบัติธรรมห้องพระโยมก็แบบกระดูกกระเดิกไม่ดีมันก็นอนไม่ได้ไงเจ้าค่ะแล้วมันเหมือนสมาธิมันจะหายไปอย่างเงี้ยแล้วยังไงจะถามยังไงจะถาม ว่าอย่างเงี้ยโยมพยายามนั่งแล้วทำไมโยมไม่ได้นั่งนานเหมือนแต่ก่อนนะเจ้าคะพอไปนั่งมันปวดกระดูกแล้วมันปวดแล้วมันหน้ามืดไปเลยอย่างเงี้ยคือสมาธิเนี่ยไม่ได้นั่งอย่างเดียวโยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทำอย่าบทอื่นก็ได้แต่ให้จิตเราอยู่กับตัวนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะนั่งสมาธิแต่จิตไม่อยู่กับตัวเนี่ยโยมก็ถือว่าเป็นไงอ่ะมันก็ไม่เป็นสมาธิอยู่ดีเขาไม่ได้ว่าอย่าบทเนี่ยจะสำคัญเขาอยู่ที่อาการของจิตเนี่ยโยมจะเดินจะนั่งจะนอนโยมถ้าจิตเห็นตัวเองไว้เนี่ยเป็นสมาธิทุกรายแต่โยมถึงจะนั่งเนี่ยจิตโยมก็ไม่อยู่กับตัวมันก็ไม่เป็นสมาธิหรอกฉะนั้นร่างกายมันก็ตามวัยโยมมันก็ตามวัยนะตมาก็ยังแย่ระวัยมันมากขึ้นนะแต่ว่าจิตของเราต้องอยู่กับตัวนะอยู่กับตัวค่ะคือโยมจะทำอะไรโยมก็จะท่องพุทโธแล้วก็เวลาโยมจะนอนอ่ะโยมก็จะแต่ก่อนเคยฝุ่นไม่สบายแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปโยมจะติดยึดตรงที่ลำไส้เราทำงานอย่างก็เอาเห็นตัวเองว่าตรงไหนตรงหนึ่งก็ได้เห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงถ้าเราพูดโทรอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นนิ่งแบบลอยๆนะแล้วเสื่อมได้ง่ายถ้าเราไม่ทำก็เสื่อมคือพูดโทรเนี่ยนิ่งอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นฌานไปแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นญาณมันซื้อสมาธิมันสองอย่างนะแต่เราเอาทางพิจารณาตัวก่อนนะฌานไม่ยากหรอกถ้าเราได้ตรงโดยได้ตัวเนี่ยฌานก็เป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าไม่ได้ตัวนั้นยากทุกอย่างเลย
ยากทุกอย่างฌานก็ยากฌานญาณก็ยากแต่ถ้าเราเห็นตัวได้นะฌานก็ไม่ยากเลยยังไงก็ได้เพราะว่ามันมาหมดเลยมันมาหมดเลยเขาจะมาเองหมดเลยไม่ทำก็มานะเราต้องเราจับจุดตรงนี้นะเนาะมีอะไรถามอีกไหมคือถ้าอย่างนี้ยมต้องนอนแล้วก็ต้องแบบเริ่มต้นใหม่ไหมคะพอยมนอนไม่เป็นที่ทิ้งทางพอได้ที่ลูกสร้างให้เล็กๆเนี่ยลงขึ้นบันไดแล้วยมก็ไม่ค่อยไหวนอนก็ได้หรือนั่งเก้าอี้ก็ได้เดินก็ได้แต่อยากจะให้เดินมากกว่ายมจะนอนแล้วก็ใช้วิธีแบบดูไปร่างกายแล้วก็ดูที่เคสาโลมาแล้วดูก็จะดูไปที่เส้นผมลำคอลงไปนิดหน่อยได้แต่ต้องมาเริ่มต้นใหม่อย่างนี้จะได้ใช่ไหมคะน่าได้ได้แต่ข้อสำคัญนั้นนอนเนี่ยมันหลับนะโยมมันคอยจะหลับเท่านั้นเองเสียตรงเนี้ยที่เขาเลี่ยงนอนเนี่ยคือว่าเอาไว้สุดท้ายเขาเอายาบทอื่นเช่นว่าเดินเนี่ยเราจะหนักไปทางเดินเพราะเดินเนี่ยหลับก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่ได้เพราะมันเดินนะเดินมันหลับยากนะเดินจงกรมเดินไปเดินมาในบ้านนั่นแหละได้นะแต่ว่านอนเนี่ยทำได้ไหมได้แต่ว่ามันคอยจะหลับเท่านั้นเองหลับแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแล้วกรรมฐานนอนนี่ถือว่าเป็นกรรมฐานสุดท้ายเลยที่เขาให้เขาจะไม่ให้ง่ายๆแต่เรื่องนอนเพราะมันคอยจะหลับแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรน้องน้องยังไงลองพิจารณาดูเนาะนั่งก็นั่งธรรมดาก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้เดินก็ได้เดินจะได้ไม่ได้มีการออกกำลังไปด้วยเขาจะหนักเดินส่วนมากจะหนักเดินการพิจารณาเนี่ยเนาะคือมีอีกข้อหนึ่งยมอยากถามนะคะว่าคือว่าโยมอ่ะทั้งบ้านใหม่เขาก็ทำเหาะที่ช้าทำอย่างดีเขาก็บูชาเจ้าแม่กวนอิมไหลพระพิฆเนศอะไรเยอะแยะไปอย่างเงี้ยยมเป็นคนที่ถวายอาหารแล้วก็อัตนาสิงห้าทุกเช้ากับทุกเย็นนะคะแล้วก็ยมก็แบบจะนั่งสมาธิที่เวลาแบบลูกหลานจะมีลูกมีหลานแล้วก็เขาไม่อยากให้โยมอ่ะนะคือลงเนี่ยก็เป็นห่วงแม่ว่ากลัวแม่จะล้มกลัวจะอะไรแล้วยังไงคือใจโยมมันนะมันไม่อยากอยู่ทางโลกรู้สึกว่ามันวุ่นวายนะเจ้าค่ะก็อยากให้เขาอ่ะเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าทำไมแบบแม่มีทุกอย่างแล้วทำไมแม่ถึงไม่ยอมก็ธรรมดาเนาะก็ลูกหลานก็เป็นห่วงแต่เราก็ที่แจงไปนั่นเองแล้วก็ระวังหน่อยก็แล้วกันเขาก็เป็นห่วงเราเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องอะไรลึกๆก็ได้แต่เราก็ค่อยๆว่ากันไปเนาะธรรมดาธรรมดาลูกก็เป็นห่วงแต่ว่าเราก็อีกมองอีกด้านหนึ่งถ้าอยากพ้นทุกข์ก็มองตัวเราให้มากมองเห็นตับไตไส้พุงเนี่ยจะพ้นทุกข์เร็วขึ้นนะเนาะไม่มีอะไรแล้วเนาะอ๋อเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งนะคะว่าไงหนังสืออาจารย์ตอนนี้ที่วัดยังมีอยู่ไหมคะเจ้าคะอะไรนะหนังสือของอาจารย์อ๋อมีก็มาเอาที่สถานีก็ได้นะสถานีเนี่ยได้ได้แล้วว่าสงกรานต์นี้อาจารย์จะลงเทศไหมเจ้าคะสงกรานต์นี้จะไม่อยู่แล้วพรุ่งนี้ก็จะไปแล้วไปขึ้นเหนือแล้วเชียงใหม่แล้วเพราะอยู่หลายวันนะนั่นก็ยมก็สงกรานต์ก็จะไปที่เชียงใหม่ละนะวันนี้ก็ออกวันสุดท้ายแล้วล่ะนะเพราะว่าที่วัดก็มีเทศกาลก็ต้องไปที่วัด ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะโยมเนาะช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมก็โทรมาได้นะใครมีคำถามก็โทรมาได้ที่จะมาอธิบายไปนั่นก็เพื่อจะให้ญาติโยมได้รู้แนวทางว่าทั้งถามทั้งฟังเนาะฟังไปด้วยแล้วก็ถามไปด้วยระหว่างที่ยังไม่มีคำถามก็อธิบายไปว่านิพพานคือการที่เราจะต้องเป็นอย่างไรอย่างไรนะก็อย่างที่เคยบอกนะว่านิพพานก็คือการหลุดออกจากภาพคนอื่นแล้วก็ภาพเราต้องอยู่กับเราตลอดเวลาอย่าให้หลุดเลยภาพเราหลุดยังไม่พอหรอกนักกรรมฐานเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยเห็นทั่วร่างเนี่ยไม่ยากนะเห็นได้แต่รักษาเนี่ยมันยากแล้วก็เห็นทั่วร่างเนี่ยมันไม่ชัดพอถึงรักษายากเราต้องชัดแจ้งมากขึ้นมากขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยการรักษาก็จะง่ายขึ้นจนกว่าภาพเราไม่หลุดเลยไม่หลุดภาพเราเป็นภาพเดียวในโลกของโลกเลยและภาพเราเนี่ยจะเป็นสักขีพยานให้จิตได้เห็นว่ารูปนี้ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง
นะไม่ใช่บอกใครบอกว่าโอ้เราก็รู้ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงต้องนิจังทุกขังอนัตตารู้อย่างนั้นนะมันไม่มีผลอะไรหรอกนะถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยในความรู้อนันต์ใครก็รู้ทั้งนั้นแหละนะการรู้ว่าคนเราไม่เที่ยงนะแต่ใครล่ะสักคนจะเห็นแจ้งตัวเรานะมันคนละเรื่องกันนะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมหาสารคามครับจากโยมกรอยใจเจริญพรจ้าโยมนะเจริญพรเจริญพรเจ้าของของลูกเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรตามงามๆด้วยจ้ะเจริญพรเจริญพรคือโยมอยากได้รูปภาพของหลวงพ่อกับหลวงพ่อที่แทนหลวงพ่อสนองน่ะจ้ะไปเอาที่วัดใช่ไหมเจ้าคะภาพใครนะโยมภาพหลวงพ่อน่ะจ้ะรอดตมาเหรอตมาก็ไม่ได้ทำภาพไว้เนาะไม่ได้ทำภาพไว้ถ่ายทีวีก็ได้มั้งถ่ายในทีวีเลยถ่ายในจอทีวีเลยเนาะมันจะดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำภาพไว้นะถ้ามีอะไรถามไหมโยมไหมมีอะไรถามไหมฮัลโหลหรือวางไปแล้ววางไปแล้วมั้งคงจะหลุดไปแล้วล่ะภาพเราไม่ได้แจกเนาะแจกแต่หนังสือนะก็ไม่เป็นไรเอาทีวีก็ได้ถ่ายเอาเลยเนาะไม่มีอะไรง่ายดีเนาะไม่ต้องมาเราไม่ได้ทำแจกแต่ว่าโยมเขาก็ทำอยู่นิดหน่อยตามที่วัดหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปแจกไปทางการอะไรก็นิดหน่อยไม่กี่ภาพเล็กๆนะ ก็ช่วงนี้ก็ยังว่างนะยังไงก็โทรมาได้นะก็ระหว่างที่ยังไม่โทรนี่ก็อาจจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนเวลาเรายังมีเหลืออยู่นะโยมนะก็พูดถึงว่า พระยาเจ้าเนี่ยกับปุถุชนเนี่ยต่างกันตรงไหนต่างกันว่าปุถุชนก็คือจิตเนี่ยเห็นแต่ผู้อื่นอย่างเดียวไม่มีภาพตัวเองพระยาเจ้าเนี่ยต่างจากปุถุชนตรงที่ว่าพระยาเจ้าเนี่ยมีภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นนี่คือข้อแตกต่างวันจิตก็อยู่กับตัวอยู่กับตัวนั้นไม่ใช่การยึดนะเดี๋ยวคนบางคนบอกอยู่กับตัวระวังนะจะยึดตัวเองหรอกยึดตัวเองก็ยึดผู้อื่นจะเอาไงนะอยู่คนอื่นมายึดผู้อื่นนะอยู่กับตัวเองนะความจริงไม่ได้ยึดเลยอยู่ผู้อื่นเนี่ยยึดแน่นะอยู่ตัวเองเนี่ยตัวเองจะยึดตัวเองได้อย่างไรล่ะเพราะว่าตัวเองเห็นตับไตไส้พุงนะมันเห็นแล้วมันสกปรกเห็นแล้วมันเบื่อหน่ายนะที่ไม่เห็นนั่นแหละไม่เบื่อหน่ายหรอกนะที่เห็นน่าจะเบื่อหน่ายหมดเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีจิตก็หลุดพ้นฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยถึงจะหลุดพ้นแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละนะอยู่อย่างนั้นแหละคือการอยู่นี่ไม่ใช่บ่งบอกถึงการยึดแต่ปัญญาเนี่ยจะเป็นเครื่องแยกแยะได้ว่าอยู่แล้วเนี่ยเราเห็นหมดเลยตัวเราเนี่ยเราไม่มีอะไรน่ายินดีเลยแต่เราจะเป็นต้องอยู่ตรงนี้เพราะไม่มีที่อยู่อื่นเลยนะไปอยู่กับเขามานานแล้วเราไม่เอาถ้าเราอยู่กับเราเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะเข้าสมาธิท่านก็เข้าไปก็ทิ้งกายก็เข้าไปเวลาออกจากสมาธิท่านก็มาอยู่กับกายต่อนะอันนี้หมายถึงว่าพระยาเจ้าเนี่ยท่านจะมีจุดยืนตรงนี้ว่าเวลาเข้าสมาธิฌานเนี่ยท่านก็เข้าไปลึกเลยกายก็หายนะเวลาเข้าฌานกายหายหมดนะเพราะว่าถ้าไม่หายเข้าฌานไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยเวลาเข้าสมาธิฌานเนี่ยตัวก็จะหายไปฉะนั้นเวลาท่านจะเข้าฌานท่านก็ทิ้งกายแล้วก็เข้าฌานเลยเวลาออกจากฌานก็มาอยู่ที่กายต่อไม่ได้มีคนอื่นเลยมีแต่เรื่องตัวเองหมดเลยเหมือนกับว่าจะหลับก็หลับที่บ้านตัวเองจะตื่นก็นั่งอยู่ที่บ้านตัวเองไม่หลับก็อยู่ที่บ้านตัวเองไม่อยู่บ้านคนอื่นต่อฉะนั้นเครื่องอยู่ของพระยาเจ้าจะเป็นอย่างนี้หมดเลยวันนะจิตอยู่กับตัวเองจะเข้าสมาธิก็เข้าไปจะออกสมาธิก็มาอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นไม่มีจิตที่หลุดออกจากหัวเท้าเลย เพราะว่าอะไรเพราะท่านเห็นแจ้งแต่ปุถุชนเนี่ยสมาธิอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสมาธิโลกีสมาธิโลกีหมายถึงว่าเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกมาไม่ได้อยู่กับตัวเอง ขออภัยไปอยู่ที่ไหนล่ะไปอยู่กับคนอื่นเพราะอะไรเพราะตัวเองยังไม่เห็นตัวเอง
ทำไมไม่เห็นเพราะตัวเองไม่ได้อบรมมรรคไม่ได้อบรมมรรคไว้ไม่ได้มาพิจารณาร่างกายทำแต่สมาธิด้านเดียวจึงไม่มีสมบัติอันนี้ไม่มีคุณสมบัติอันนี้ไม่มีธรรมชาตินี้จึงอยู่กับตัวเองไม่ได้วันๆเดี๋ยวจิตก็แวบนู่นแวบนี่แวบนู่นแวบนี่แวบนั้นมีแต่ภาพคนอื่นแล้วก็เหนื่อยมากๆก็เข้าสมาธิไปโอ๊ยไม่ไหวแล้วจิตมันฟุ้งแล้วเข้าสมาธิไปแล้วก็เวลาออกมาก็มีภาพคนอื่นต่อไปซึ่งภาพคนอื่นนั้นจะครองใจคนนั้นตลอดว่าเขาจะเที่ยวไประหว่างสมาธิกับภาพคนอื่นสมาธิกับภาพคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีทำไมเขาเรียกว่าโลกีเพราะว่าภาพคนอื่นนั้นเป็นโลกเป็นโลกีนะเป็นโลกเป็นโลกีฉะนั้นสมาธิของพระยาเจ้าเขาเรียกว่าโลกุตระต่างกันตรงที่ว่าเวลาเข้าสมาธิท่านก็เข้าไปฌานเดียวกันนะฌานเดียวกันเวลาออกสมาธิท่านก็อยู่แค่หัวเท้านี่เพราะท่านได้อบรมมรรคไว้แล้วท่านมีกายคตาสติไว้แล้วเรื่องง่ายๆก็คือว่าเรื่องเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราจะตัดขอบเขตของจิตจากคนอื่นออกไปก่อนให้เหลือตัวเองไว้เขาเรียกว่าให้งานมันแคบลงฉะนั้นงานของปุถุชนมันกว้างตรงที่ว่าวันๆมีแต่ภาพคนอื่นแล้วตัวเองก็ปล่อยใจไปอีกมันกว้างเหมือนกับว่าจับปลาในน้ำมากเหมือนลิงในป่าที่ป่ากว้างแต่ลิงเนี่ยกับป่ามันถูกกันเหมือนปลากับน้ำมันถูกกันเราจะไล่จับปลาเนี่ยน้ำมากๆเนี่ยมันจับไม่ค่อยได้เพราะปลาเขาชำนาญมากชำนาญน้ำแต่เราไม่ชำนาญลิงชำนาญป่าแต่เราไม่ชำนาญเราก็กลายเป็นผู้เป็นรองเขาไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้เลยเหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยมันกว้างโลกนี่มันกว้างพอที่มันจะโลดแล่นจิตเรานี่กว้างขวางมากโลกนี้ทั้งใบมันกระโดดโลดเต้นอยู่ในโลกนี้มันมากเกินไปอาณาเขตของจิตนี่มันไม่มีประมาณมันถึงไปต่างประเทศนู่นนะมันรอบโลกได้นะจิตเราเนี่ยมันไปทั่วไปหมดแหละฉะนั้นเราจะไล่จับจิตข้างนอกเนี่ยไม่ได้เพราะเหมือนปลาน้ำมากหรือเหมือนลิงในป่าเหมือนปลาในน้ำแต่ทีนี้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเอาอย่างนี้ว่าเราจะตีวงแคบเข้ามาจากกว้างให้แคบลงแคบยังไงตอนนี้ไปนะกว้างเราจะตัดออกจิตไม่ให้ไปแล้วก็เอาจิตอยู่แค่หัวเท้าเรานี้นะแล้วเราค่อยไปนิพพานทีหลังเอาให้มันแคบก่อนงานมันแคบลงก็คือว่าเอาจิตไว้ที่หัวเท้าเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่กว้างศอกยาววาหนาคืบซึ่งมันเป็นโลกใบแคบนะจะเป็นโลกก็โลกใบแคบย่อจากกว้างเนี่ยมาเป็นเล็กลงย่อจากลิงในป่าเนี่ยให้เหลือลิงในกรงป่าเนี่ยย่อมาเหลือในกรงเท่านั้นย่อจากปลาในน้ำเนี่ยมาอยู่ในโอ่งในหายที่เราขังปลาไว้ปลามันจับได้ไหมล่ะลิงจับได้ไหมอยู่ในกรงฉะนั้นแน่นอนเราต้องจับได้เราจะมาเล่นกับเขาเนี่ยในกลางป่าในปลากลางน้ำเนี่ยมันไม่ได้มันงานมันกว้างเราจะเสียเปรียบทุกกรณีแต่ถ้าลิงในกรงปลาในโอ่งในหายเนี่ย หมายถึงว่าจิตเราอยู่ในแค่หัวเท้าหัวเนี่ยมันแคบและการที่เราจะจับจิตนั้นได้แน่นอนแล้วเมื่อเราจับตรงนี้แล้วเนี่ยนิพพานเราก็จะใกล้เข้าไปเพราะอะไรเพราะจิตเราอยู่ที่แคบเราสามารถจะคุมจิตถึงได้ 100% ทีนี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไปทางนี้เลยว่าตอนนี้ไปจิตของท่านจะอยู่แค่หัวเท้าไม่อยู่นอกนั้นเพราะท่านได้เจริญกายคตาสติปัฏฐาน4มรรคมีองค์8อันเดียวกันนะที่พิจารณากายเนี่ยเขาเรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามรรคก็ได้เรียกสติปัฏฐาน4ก็ได้เรียกกายคตาสติก็ได้เมื่อเราเห็นแจ้งตัวเราแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องอยู่ในป่าแล้วไม่อยู่ในป่าในน้ำแล้วนะถ้าอย่างนี้จิตของเราก็จะแคบลงจิตเราจะสิ้นฤทธิ์เลยหมดฤทธิ์หมดพิษสงเราสามารถจะจับจิตได้ถึง 100% พระอรหันต์ท่านทำอย่างนี้ไม่เอาจิตอยู่นอกเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวเราแจ้งนะยังไงก็อยู่ไม่ได้มันมีข้อสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราไม่แจ้งไม่ชัดไม่เห็นไม่มีทางอยู่ได้เลยอยู่ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่รู้จะอยู่อะไรมันว่างไปหมดมันไม่เห็นอ่ะ
นะไม่เห็นต้องเห็นแจ้งการเห็นแจ้งเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธนิโรธแปลว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้ง เมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเราสังเกตไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาคิดอัตโนมัติวันคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่แล้วเราจะสังเกตไหมว่าเวลาคิดเนี่ยมีแต่ภาพผู้อื่นเนี่ยทุกวินาทีเลยเราไม่อยากจะเรียกว่านาทีนะเราเรียกว่าทุกวินาทีเลยทุกวินาทีของจิตเนี่ยมันจะมีแต่ภาพอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดมีแต่ภาพคนอื่นภาพคนก็ดีสิ่งของก็ดีวัตถุก็ดีไม่ว่าภาพอะไรทั้งสิ้นมันเป็นภาพนอกตัวทั้งนั้นทุกวินาทีเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติของความคิดแล้วก็ทุกวินาทีเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติของภาพที่เกิดในใจเราอย่างที่ว่ามันไปซะเป็นอัตโนมัติแล้วอันนี้หมายถึงว่าจิตของคนที่ยังไม่ได้อบรมนะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่เมื่อพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านอบรมพิจารณาร่างกายเห็นแจ้งตัวเราได้เนี่ยเชื่อไหมว่าวันหนึ่งนะท่านจะเห็นตัวของท่านนะทุกวินาทีเหมือนกันเป็นอัตโนมัติเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวเองแล้วก็ทุกวินาทีเนี่ยจิตของท่านเนี่ยจะแจ้งตัวเรานะแล้วก็ภาพตัวเราเนี่ยไม่ดับเลยทุกวินาทีทุกวินาทีของจิตเนี่ยมีแต่ภาพเราเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นและทุกวินาทีเนี่ยการเห็นของเราเป็นอัตโนมัติคืออัตโนมัติคนละด้านไม่ได้กำหนดแต่การเห็นของจิตนั้นมันเป็นอัตโนมัติแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าพระยาเจ้าท่านจะเป็นอัตโนมัติของท่านจะเห็นแจ้งหมดเลยตัวท่านไม่ได้กำหนดนะแต่ใหม่ๆเนี่ยยังไม่ถึงเนี่ยต้องกำหนดก่อนต้องอบรมก่อนเพราะว่าเรายังไม่บริบูรณ์ในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นจึงว่าเราต้องอบรมก่อนนะก็มีสายเข้ามานะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมนันทาเจริญพรใจโยมแกถามหลวงพ่อว่าแกต้องสององค์นั่นแหละว่าโยมอยากจะถามว่าโยมไปทำบุญและแผ่กุศลให้คนตายไปแล้วโยมจะเหลือบุญไหม คือเราก็ทำบุญของเราดิเราคือบุญไหนเราให้บุญนั้นทีนะถ้าเราจะให้คนอื่นเราก็ไม่ต้องรับบุญตรงนั้นเราอยากให้คนอื่นถ้าเราจะทำของเราเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นก็รับของเราไปถ้าจะมาหารกันให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญของโยมมันอยู่ไหมก็ถ้าเราหารกันก็ได้ตามส่วนนั้นนะให้เราบ้างให้ท่านบ้างก็หารกันไปแบบนั้นบุญบุญก็จะเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าให้เจาะจงก็คนที่เจาะจงก็จะได้มากตามส่วนเพราะเราเจาะจงแต่ให้หารกันไปว่าคนนี้มาคนนั้นมาคนนั้นมันก็เฉลี่ยกันไปก็ได้น้อยหน่อยมันเหมือนเราเฉลี่ยเงินน่ะให้10คนนะมันก็มี10บาทก็ได้คนละบาทแต่ให้คนเดียวนะได้10บาทเลยแต่คนอื่นไม่ได้นะโยมเหลือไหมโยมจะให้เหลือก็เหลือได้คนอื่นก็ได้น้อยหน่อยอย่างนี้แต่ว่าจะให้ตัวเองไม่เอาเลยจะให้คนอื่นก็ให้มากไปเลยได้เขาเรียกว่าบุญอุทิศโยมก็ต้องออกชื่อโยมด้วยไงคือโยมอยากจะให้เขาหมดหรือเปล่าถ้าโยมหมดก็ให้หมดเลยเราก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ทำทีหลังแต่ถ้าโยมอยากได้โยมก็ทำของโยมเลยไม่ให้คนอื่นแต่ถ้าหารเขานะหารกับเขาเนี่ยก็เหมือนแบ่งกันนะโยมครึ่งหนึ่งเขาครึ่งหนึ่งก็ได้แบบนั้นเลยบางทีทำบุญก็แผงคุณบิดามารดาอย่างเงี้ยก็ได้ตามนั้นให้หลายคนก็แบ่งกันไปสิโยมให้แบ่งกันไปนะนึกว่าให้พ่อแม่ไปหมดแล้วโยมไม่เหลืออะไรเลยโยมก็เหลือของโยมที่ทำไว้กับตัวเองนั่นแหละเหลือตรงนั้นแหละแต่ว่าบุญที่เราให้ไปเนี่ยเราเต็มใจให้หรือเปล่าล่ะถ้าเราไม่เต็มใจให้ก็อย่าให้ถ้าให้ก็ให้ทั้งหมดหรือจะให้แบบครึ่งหนึ่งก็หารกันไปก็อยู่ที่เจตนาเราหมดนะเจตนาเราหมดไม่งั้นเขาเรียกว่า อุทิศบุญไงอุทิศบุญก็คือต้องอุทิศให้ก็ต้องให้นะไม่เป็นไรก็ให้แบบโยมไม่เข้าใจโยมมากเห็นคุณพ่อบอกว่าเวลานั่งกระแผ่บุญแผ่กุศลเนี่ยคือบุญอย่างหนึ่งที่บอกให้ไม่หมดเนี่ย
ให้ไม่หมดก็คือบุญภาวนาแต่บุญทานเนี่ยเราสามารถจะจำกัดหรือว่าวัตถุทานของเรามีเท่านั้นก็ให้เท่านั้นแหละแต่บุญเรื่องของการที่ว่าคนนั้นภาวนามากๆทำสมาธิอย่างเนี้ยเกิดกุศลขึ้นมาในใจอันนั้นให้ไม่หมดนะให้แล้วเนี่ยไม่หมดเหมือนเราต่อเทียนกันอ่ะเอาเทียนมาหลายๆแท่งเอาต่อแท่งเดิมก็ยังเท่าเดิมอยู่เลยอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าบุญภาวนาจะเป็นได้คือบุญมันมีสามบุญบุญทานบุญศีลบุญภาวนาโยมถามบุญทานเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะโยมโดนถามบุญทานแต่มาก็ตอบบุญฐานนะศีลนี่มันบุญเฉพาะตัวเหมือนกันมันก็ได้เฉพาะตัวโยมถามหลวงพ่อนี่นะโยมไปทำบุญแล้วก็แผ่กุศลให้พ่อให้แม่พี่น้องเนี่ยก็บุญทานไม่ใช่เหรอโยมที่ทำน่ะโยมทำบุญทานไม่ใช่นะก็บุญทานนั่นเองนะก็ได้ตามนั้นก็ได้ตามนั้นบุญที่วัดน่ะใช่บุญอะไรน่ะที่โยมทำบุญน่ะบุญถวายข้าวน้ำใช่ไหมอย่างก็ไปทำบุญน้ำพระเนี่ยก็ใช่ทำบุญมันมี3บุญเนี่ยบุญอะไรนะบุญโยมถวายทานทวารทานวัตถุสิ่งของข้าวน้ำใช่ไหมล่ะจ้ะอันนั้นบุญทานไงบุญทานโยมก็ได้ตามวัตถุทานนั้นนะได้ตามวัตถุทานเนาะไม่เข้าใจแล้วก็ใส่บาตรหน้าบ้านตอนเช้าล่ะก็ได้ตามนั้นนะโยมได้โยมถ้าอุทิศคนอื่นก็ให้คนอื่นไปถ้าเรายอมได้เองก็เราไม่ต้องอุทิศก็เราก็ได้เองนะนะ คือบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าทำบุญเจาะจงเนี่ยเขาก็ได้รับเต็มนะแล้วเต็มว่าเจาะจงว่าเราอ้อทำบุญครั้งเนี้ยเราเจาะจงให้คนนี้เลยคือเราต้องให้ไปมาเลยเจาะจงเราไม่ต้องได้นะแล้วก็สิ่งที่ได้คนวัตถุหรือว่าอามนุษย์ที่ได้นั้นก็จะได้เต็มเขาจะได้ไปเกิดดีมันเป็นกรณีพิเศษอย่างว่าเปรตพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละนะต้องอุทิศเจาะจงเลยนะเจาะจงเลยเขาเรียกว่าเจาะจงเฉพาะหลายนั้นนะถ้าเราไม่เจาะจงเราไม่มีกรณีที่จะเป็นหลายๆก็กว้างๆ ก็เฉลี่ยกันไปก็ได้อยู่ตามนั้นคือตามที่เจตนานั่นแหละเจตนานะเจตนาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นก็มีสายเข้ามาครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมวิไลพรเจริญพรจะโยมกับนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะพอดีอยากจะถามหลวงพ่อตรงที่หลวงพ่อคุยมาถึงเมื่อกี้อ่ะที่บอกว่าถ้าจิตอยู่ในกายตลอดเวลาคือพอสัญญาเกิดขึ้นข้างหลังมันก็จะไม่จำอะไรสักอย่างนะคะพอเสร็จปุ๊บเหมือนว่าเราจะลืมอ่ะแต่มันไม่ได้ลืมแต่คือมันพอลุกปุ๊บมันก็จะหายลุกปุ๊บมันก็จะหายมีบ้างโยมมันติดอยู่ในกายตลอดค่ะมีบ้างก็เสร็จปุ๊บจะเกิดอาการตรงนี้แล้วพอนานๆไปถ้ามีเหตุและปัจจัยมันก็จะออกไปทำงานทำงานไปรู้ไปนั่นมันไปวิเคราะห์วิจัยของมันเสร็จสับแล้วมันก็จะกลับเข้ามาเป็นอยู่ที่เดิมใช่ตัวนี้ไหมคะที่บอกว่าอุเบกขาแล้วแลอยู่ขอฟังทางทีวีนะคะขอรายละเอียดด้วยค่ะตรงนี้คือเอาอย่างนี้นะว่าการที่เรายังอุเบกขาไม่ได้เนี่ยยังไม่ใช่อุเบกขาการที่จิตเราไปวิเคราะห์อย่างนั้นเนี่ยมันได้จิตออกไปแล้วนะออกไปแล้ว เพราะว่าจิตเราออกไปแล้วเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็สุดท้ายรู้วิเคราะห์ตรงนั้นแล้วเนี่ยถือว่าจิตเราออกแล้วไม่ใช่อุเบกขาแล้วเราเสร็จแล้วเราก็ดึงจิตเข้ามาเข้าสู่ระบบเดิมเนี่ยหมายถึงว่าเราแวะข้างทางแล้วส่วนอุเบกขานั้นจะเป็นอีกฐานะหนึ่งนะคือพูดง่ายๆว่าเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราออกหรือยังไม่ออกเราจะรู้ตรงที่ว่าภาพเรายังมีอยู่จิตเรายังไม่ออกนะแต่ภาพเราหายออกแล้วจิตออกแล้วแสดงว่าภาพเราหลุดไม่ได้เลยจิตออกทันทีเลยคือคนอาจจะแยกแยะไม่ได้ว่ารู้ยังไงว่าขนาดนี้จิตเราออกแล้วนะหรือว่ายังไม่ออกเนี่ยก็คือดูที่ภาพเราเป็นเกณฑ์นะเป็นภาพเราเป็นสัญลักษณ์ของการออกและไม่ออกแต่สำหรับอุเบกขาเนี่ย เขาจะไม่ออกเลยอยู่ข้างในตลอดแต่ว่าเขารู้เข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็ภาพเราไม่หายคืออุเบกขานั้นต้องมีภาพเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เข้าใจสิ่งที่เราเห็นอยู่
นะอันนั้นก็เรียกว่าอุเบกขาแต่ว่าเรายังปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นอุเบกขาเล็กๆน้อยๆนะยังไม่ใช่อุเบกขาแบบคนที่จบกิจแล้วอันนั้นก็เบกขายาวอันนั้นอีกอย่างนึงแล้วก็กรณีที่บอกว่าความจำต่างๆที่เราเคยจำอะไรนู่นนั่นนี่เนี่ยและเราพยายามตัดไม่ให้ไปเพื่อจะดึงจิตมาดูตัวเราเนี่ยมีบ้างทำให้ความจำเหล่านั้นน่ะไม่จำอะไรมันมีผลเหมือนกันว่าถ้าเราจำอะไรเนี่ยมากก็ทำให้จิตเราไม่สงบแต่ถ้าเราจะดำเนินไปสู่มรรคเนี่ยจำเป็นต้องตัดทรงนี้ออกเมื่อตัดแล้วก็ทำให้ความจำของเราเนี่ยไม่ค่อยจำอะไรเพราะว่าเราต้องการตัดมันต้องมีผลเสียตรงนี้แต่ว่าเรายอมผลเพราะเรามีผลได้ออกมาเขาเรียกว่าได้ตรงนี้ยอมต้องยอมเสียตรงนั้นหน่อยนึงถ้าไม่งั้นเราไปไม่ได้เราจะจำอะไรทุกอย่างแล้วก็ความจริงเราจะเห็นตัวเองได้เนี่ยมันไม่ได้มันยังไงอ่ะมันต้องตัดบ้างนะมีบ้างตรงนั้นมีบ้างนะเพราะรายการของเราช่วงแรกก็หมดพอดีเนาะยังไงเดินมาต่อช่วงที่สองเนาะครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่22เมษายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิตโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่22เมษายนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะThank you.
พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขญาติโยมที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทัคคยโนท่านชาววาจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอช่วงที่2ของรายการแล้วญาติโยมก็มีคำถามก็ปัญหาก็โทรมาได้เลยนะช่วงที่สองก็ยังมีเวลาอีกเป็นชั่วโมงระหว่างที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดต่อเมื่อกี้สักหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยก็เวลาเราหมดพอดี ว่าเราจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ละเอียดขึ้นไปเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่เราจะต้องเข้าเนื้อหาของการปฏิบัติคือการปฏิบัติให้ผลนั้นเกิดขึ้นมานะเพราะว่าการที่เรายังไม่มีผลเนี่ยเราก็ยังเข้าใจไม่ได้นะแต่ผลนั้นเริ่มเกิดมาเราก็เข้าใจไปตามลำดับได้เพราะเอิญมีสายเข้ามาพอดีเนาะเอาสายฟังกันขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสกลนครครับจากโยมไก่เจริญพรใจโยมครับผมเจริญพรหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับว่าไงเอ่ยผมขอคำอธิบายเรื่องอะไรที่หลวงพ่อว่าในสามเดือนมาแล้วผมอะไรนะเรื่องจิตเป็นออร่านะครับจิตออร่าครับผม ก็น่าจะเป็นลักษณะเหมือนว่าตัวเรานี่จะออกแสงสว่างเพราะจิตจะเป็นสมาธิเหมือนออร่าออร่าก็หมายถึงว่าแสงสว่างที่ออกจากตัวเราที่เขาพูดกันสมัยนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าแสงเรืองออกจากตัวเราเขาเรียกว่าแสงออร่าออร่าเนี่ยนะก็เป็นภาษาใหม่ๆนี่แหละนะเขาพูดกันนะแต่ว่าเราก็เปรียบเทียบว่าคล้ายๆอย่างนั้นเนาะนะมันเป็นภาษาใหม่ที่เขาพูดกันว่าแสงออร่านะ แต่ความจริงไม่มีในศัพท์นะแต่เราเปรียบเทียบเหมือนคนสมัยนี้พูดกันนะมันแสงอย่างนั้นผมเข้าใจอยู่ครับนะแล้วยังไงไม่เข้าใจยังไงตรงไหนไม่เข้าใจปึ๊บถ้าผมปฏิบัติไปผมบางครั้งก็ต้องได้บอกว่ามันเห็นแสงอะนะแสงออกมาผมก็ต้องว่าหยุดซะก่อนผมก็ต้องบอกสั่งให้มันหยุดไว้บางครั้งนะแต่ว่ามาเดือนมื้อประมาณ10 กว่าวันผมมาเห็นที่อยู่บ้านภาวนาไปก็
แสงออกที่ตัวผมก็เลยหยุดภาวนาเลยมาดูก็มันแสงเหมือนที่หลวงพ่อว่าโอล่าคือหลวงพ่อว่าละมั้งผมว่าเราก็เลยจะรู้จะทำยังไงคือไม่ต้องทำอะไรเขาเพราะเขาจะเกิดทุกคนแล้วก็เกิดไปเนี่ยไม่มีผลอะไรเราเพียงแต่ว่าพูดถึงเขาเฉยๆแต่ความจริงแล้วการเห็นตัวเราต้องเห็นทุกคนต้องเกิดหมดอ่ะนะมันเป็นผลพลอยได้หรือว่าเป็นผลติดตามเราไม่ต้องทำอะไรกับแสงนั้นเพราะเราเพียงแต่พิจารณาตัวเราไปเรื่อยๆแสงนั้นก็จะมากขึ้นก็ช่างเขาเถอะไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเรารับรู้ไว้เท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรรับรู้บางครั้งก็ต้องว่าเออมันบางครั้งมันจะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวผมคิดว่าไม่เกี่ยวละใช่ไม่เกี่ยวเขาจะหายไม่เอาละเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรผมต้องอย่างนั้นแหละถูกต้องละเราจะพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมาบ้างเดี๋ยวมันหายบ้างมันมาบ้างเพราะใหม่ๆก็จะเป็นบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคนเก่าแล้วเนี่ยไม่หายหรอกจะเป็นตลอดเวลา24ชั่วโมงเขาจะเป็นเรื่องปกติของคนที่เห็นแจ้งเป็นมานานแล้วหลวงพ่อนะเป็นมานานแล้วนะก็เป็นนานขึ้นไปเรื่อยๆเป็นตลอดชีวิตน่ะเป็นตลอดชีวิตน่ะถ้าคนไหนทำก็ตลอดชีวิตจะสว่างในห้องสว่างจ้าเลยนะใช่สว่างหมดอ่ะนะสว่างจ้าแล้วบางครั้งผมก็ต้องบอกว่าผมตื่นผมมีสติตื่นขึ้นมาแล้วผมจะบอกเอ้าดับเลยไหมผมบอกเป็นภาษาลาวผมบอกดับเลยไหมแข่งครับพ่อจ้าผมจะบอกให้มันดับนะมันเป็นสมาธินะโยมมันเป็นสมาธิก็ท่านสว่างไปหมดอ่ะสว่างสมาธิแบบฌานก็สว่างแบบฌานแบบนี้ก็เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าญาณก็สว่างแบบญาณมันสว่างมันเป็นสัญลักษณ์ของสมาธินั่นแหละเรารับรู้ไว้อย่างเดียวไม่ต้องสนใจมากไม่สนใจมากแล้วก็ทำของเราไปเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไปแต่เขาไม่หายหรอกเขาจะเป็นตลอดชีวิตเลยตอนนี้มันอาจจะโปบ้างเพราะว่าเรายังไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่ว่าต่อไปถ้าเกิดมั่นคงแล้วเขาจะไม่หายเลยตลอดชีวิตเราจะสว่างเหมือนกับว่ามีแสงสว่างอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแต่คนอื่นเขาไม่เห็นนะแต่ว่าเราเห็นแต่คนที่มีสมาธิเขาก็เห็นตัวเราสว่างนะธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ต้องมีทุกคนไม่งั้นเขาไม่เรียกว่ารู้แจ้งเห็นแจ้งเลยมันต้องแจ้งสินะมันต้องมีแสงดินะแสงสว่างเนี่ยโอ้โหใหญ่โตมากบ้านทั้งหลังนั้นสว่างไปหมดนะอยู่ในถ้ำนั้นถ้ำสว่างหมดแต่ถึงสว่างยังไงกิเลสก็ยังมีอยู่นะอย่าคิดว่าสว่างแล้วมันไม่มีกิเลสนะกิเลสมันก็อยู่ในสังวรสว่างนั้นแหละเราเอากิเลสว่าเลยมันมีแล้วไม่ได้หรอกเราต้องจัดการให้หมดเลยเอากิเลสเป็นตัวกำหนดเลยแล้วสว่างไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ว่าสว่างนี่คงจะหมดกิเลสโอ้ยังกิเลสอีกเยอะนะขนาดเยอะมันยังสว่างอยู่นะแล้วสว่างนี่เชื่อมากไม่ได้แต่ว่าเขาก็เป็นของเขาไปก็ไม่เป็นไรธรรมดาของเขาที่เขาต้องเป็นเราไม่ได้เอาตัวสว่างเป็นตัวกำหนดแต่ว่าเราเอากิเลสเป็นตัวกำหนดแต่แสงสว่างมันเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองนะไม่ต้องทำอะไรเฉยๆอย่างที่โยมว่านะมาก็ได้ไม่มาก็ได้มีก็ช่างเขาไม่ได้สนใจหรอกเราก็ทำไปอันนั้นถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วเนาะสาธุนะก็ให้กำลังใจนะทำต่อไปเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยใหม่ๆเนี่ยไม่มีหรอกแสงอะแต่ทำไปอีกหน่อยแล้วตลอดวันตลอดคืนทั้งวันทั้งคืนแสงสว่างทั้งตัวเลยจนตายเลยนะแสงสว่างนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของคนรู้ธรรมไงคนเท่าไหร่เป็นในที่ไหนแล้วก็เขาไม่รู้ธรรมมันจะสว่างได้ไงนะฉะนั้นมันสว่างนี่มันเป็นเรื่องปกติเหมือนกับว่าชินใช่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตเราว่าตัวเราสว่างสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเห็นช้ำซากเห็นประจำจะเห็นจนไม่ได้พูดถึงแล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแสงสว่างถ้าเราไม่มีดีมันจะสว่างได้ยังไงนะก็คือสว่างก็คือดีนั่นเองนะไม่งั้นเขาไม่เรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงหรือว่ารู้แจ้งคนชนธรรมดามีไม่ได้หรอกก็จะพูดถึงที่ค้างไว้นะแต่ว่าเผอิญมีสายเข้ามาอีกแล้วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะต่อให้เนาะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชัยภูมิครับจากโยมจิตเจริญพรชัยโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์จ้ะค่ะเจริญพรเจริญพรมาว่าไงเอ่ยปฏิบัติตามแนวขององค์หลวงพ่อน่าเป็นไงบ้างล่ะทำได้ทั้งหลุดทำได้แล้วก็ตั้งเผลอนะคะก็เผลอก็ตั้งใหม่ธรรมดาเผลอก็ตั้งใหม่เผลอก็ตั้งใหม่ล้มแล้วก็ลุกใหม่ล้มแล้วก็ลุกใหม่อีกหน่อยก็ไม่ล้มละนี่บางครั้งก็ขัดใจตัวเองค่ะว่าทำไมต้องเผลอ
ธรรมดาคนใหม่อยู่ก็เผลอนะเรายังไม่ใช่พระยาเจ้าพระยาเจ้าจะไม่มีการเผลอเลยแต่ท่านก็ผ่านอย่างเรามานั่นเนี่ยท่านก็เผลอมาก่อนเหมือนกันนะคนเรามันก็ต้องเริ่มจากศูนย์อ่ะมันก็ต้องเป็นธรรมดาให้กำลังใจอย่างนั้นแหละปัญหาคนอื่นที่ถามมาก็คล้ายๆของตัวเองก็นำมาแก้ไขแต่หลวงพ่อเจ้าก็มีปวดวันนี้นะเวลาจะนอนนะคะเวลาจะนอนหลับเพลินไปจะมีเสียงมันดังออกมาจากใจอ่ะมันก็เสียงกรนหรือว่าเสียงหายใจอย่างเงี้ยแต่ก่อนไม่เคยได้ยินนะคะได้ยินนะเพราะคนที่เราเห็นตัวมากๆจะได้ยินเห็นตัวเองโกนอยู่เนี่ยกอกคอกเนี่ยมันเห็นหมดเลยแต่มันคล้ายๆกับว่าไม่ใช่เสียงของเราความจริงเสียงของเรานะเราจะเห็นตัวเองโกนหมดเลยหลับก็เห็นหลับโกนก็เห็นเกินเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินนะตัวเองโกนไม่เคยได้ยินแบบนี้ธรรมดาก็รู้ว่าเสียงใครมีอะไรมาอยู่ไกลตัวเองอีกหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ปะเสียงเรานั่นแหละแต่เราอาจจะยังไม่ยังไม่แก่มันยังไม่มากตรงนี้นะถ้ามากๆแล้วรู้เลยเสียงเราก็เราเสียงเราแต่เรารู้สึกว่าเราเห็นตัวเองมากแล้วก็เห็นอากับกิริยาของเราทีละเอียดขึ้นมากถึงได้เห็นตรงนี้ค่ะปัญหาก็คือตรงนี้นะคะเจ้าค่ะหลวงพ่อที่ว่าเสียงอะไรก็เลยอยากถามหลวงพ่อนะจ๊ะตัวเองโกนตัวเองหลับเห็นหมดเลยเห็นเพราะมันเห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลานะเราใส่ใจที่เราอยู่ตลอดเวลาจนหลับคาไปนะแล้วก็จะเห็นเราโกนเราหายใจนะเราเห็นหมดเลยเนาะค่ะปัญหาตรงนี้แค่นี้นะจ๊ะให้กำลังใจทำยิ่งขึ้นไปเนาะทำแล้วดีกว่าเดิมไหมล่ะเมื่อก่อนกับเดือนนี้เป็นไงบ้างดีขึ้นเดิมกว่าเดิมใช่ไหมเยอะไหมดีขึ้นจ้ะค่ะสงบขึ้นเนาะสงบค่ะนั่นแหละดีละเด็กก็ต้องลดลงเยอะค่ะร้องสาธุนะสาธุค่ะก็รายละเอียดต่างๆเราจะเห็นอะไรเยอะเลยนะก็ขอพูดที่บอกว่าค้างไว้ว่าคนเราใช้ความคิดเนี่ยเราจำสิ่งโน้นสิ่งนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยเราตัดหมดเลยไม่ให้มันคิดอะไรทำให้ความจำของเราเนี่ยลดลงบางครั้งลืมไปเลยไม่ใช่ความจำเสื่อมแต่เราเป็นเจตนาของเราที่เราต้องตัดถามว่าตัดแล้วเนี่ยทำให้เราเลอะเลือนกับความที่จำสิ่งที่เราจำนั้นมีผลเหมือนกันทำให้เราลืมว่าเราครับจะทำอะไรเนี่ยบางครั้งต้องโน้ตไปนะโน้ตในกระดานบ้างโน้ตในสมุดบ้างเพื่อเราจะได้รู้ว่ากิจอะไรที่เราจะทำข้างหน้าที่จำเป็นเนี่ยต้องโน้ตไปบ้างแต่เรายอมเสียตรงนั้นว่าช่างเถอะแต่เราได้ธรรมะถ้าเราจะว่าโอ้มันเป็นผลที่ไม่ดีนะความจำเราเลือนมาเลยเราเสื่อมเราจำไม่ได้เลยอะไรต่างๆแต่ธรรมะเราไม่ได้เนี่ยเราเสียหมดเลยเรายอมละตรงนั้นอันนั้นมีผลเหมือนกันนะทำให้เราจำอะไรไม่ค่อยได้นะลืมไปหมดเลยเพราะเราจำเป็นต้องตัดบ้างเพราะว่าเราอยากจะให้จิตอยู่กับตัวส่วนนี้ยอมรับว่ามีผลบ้างแต่เราต้องยอมเสียไปเราไม่ใช่อัลไซเมอร์หรือว่าไม่ใช่คนคำจำเสื่อมการที่เราไม่จำเพราะว่าเราเจตนาตัดมันทำให้เราจำไม่ได้นะมันเป็นเจตนาเป็นการกระทำของเราเองคือไม่อยากเอาอะไรมาจำไม่อยากมาคิดน่ะอยากจะคิดถึงตัวเองมันไม่งั้นจะเดินลึกเดินเครื่องไม่ได้นะเดินการปฏิบัติไม่ได้ทีนี้เรามาพูดถึงว่าทำไมพระยาเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นน่ะทำไมท่านบริหารองค์กรได้ถ้าพระอรหันต์เนี่ยไม่มีจิตออกเลยเนี่ยท่านจะคิดอะไรเป็นไหมท่านจะคิดอะไรได้ไหมท่านจะทำอะไรถูกไหมหลายคนที่จะพูดก็พูดตรงนี้แหละว่าเมื่อกี้จะพูดแต่ว่าเวลามันหมดซะก่อนเนาะถ้าอย่างนั้นคนไม่คิดอะไรเนี่ยจะทำอะไรถูกหรือคนหลายคนอาจจะมีคำถามอย่างนั้นในเมื่อคนในโลกนี้เขาคิดทั้งวันเนี่ยเขาทำด้วยความคิดและเขาบริหารด้วยการใช้ความคิดเป็นเครื่องบริหารจัดการของการกระทำของเราประจำวันแต่เมื่อพระอรหันต์พระยาเจ้าท่านไม่มีการส่งจิตไปไหนเนี่ยท่านจะบริหารอะไรได้ไหมได้ดีกว่าคนที่เป็นปุถุชนซะอีกเช่นพุทธเจ้าเป็นต้นท่านบริหารองค์กรของศาสนานี่จนบริบูรณ์ท่านไม่ได้หยุดเลยนะแต่ท่านนั่นหมายถึงว่าท่านต้องส่งจิตออกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลาใช่ไหมไม่ใช่เลยแล้วทำไมท่านบริหารทำงานถูกล่ะ
จะเล่าให้ฟังนะตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นความที่ว่าทุกคนควรจะสงสัยสมควรที่จะต้องสงสัยด้วยนะเป็นเหตุที่ว่าสมควรที่จะต้องมีความสงสัยตรงนี้ว่าเมื่อคนไม่คิดเนี่ยทำไมทำงานได้ล่ะเราคิดยังทำงานได้ก็ไม่ว่านะแต่คนไม่คิดทำงานได้อย่างไรคือพระยาเจ้าเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยจนถึงพระอรหันต์เนี่ยท่านจะใช้ความคิดแบบจิตไม่ส่งนอกอ้าวบางคนบอกว่าคิดยังไงเนาะจิตคิดไม่ส่งนอกคือเวลาคิดเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองแล้วก็คิดซ้อนภาพตัวเองลงไปโดยที่ไม่มีภาพของงานนั้นความคิดชนิดนี้เนี่ยเราคาดไม่ได้เดาไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้เลยเพราะว่าธรรมชาตินี้เกินที่เราจะเข้าใจก็สมเหตุสมผลว่าเกินที่จะเข้าใจนั้นมันเป็นผลทุกคนจะต้องเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช่พระอริยเจ้าถึงรู้อันนี้ไม่ได้ธรรมชาติเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆก็คือคิดแต่ไม่มีจิตส่งนอกแล้วก็คิดโดยที่ไม่มีภาพข้างนอกและความคิดชนิดนี้เนี่ยเป็นความคิดที่บอกว่าต้องการคิดก็คิดต้องการหยุดก็หยุดไม่ใช่ว่าความคิดโดยที่ว่าเราไม่สั่งแล้วจิตคิดฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยเวลาท่านจะคิดเรื่องไหนท่านสั่งจิตของท่านเวลาท่านจะหยุดก็คือหยุดเลยระหว่างที่ท่านไม่สั่งจิตจะไม่คิดเลยคือท่านคอนโทรลจิตของท่านได้แล้วความคิดชนิดนี้มีอยู่ในพระอรหันต์ทั้งหลายมีคิดไม่มีจิตวิ่งออกข้างนอกแน่นอนแต่คิดได้แล้วก็คุมได้แต่ปุถุชนเนี่ยคุมไม่ได้คิดแค่นี้นะมันไม่หยุดนะมันต้องคิดเรื่องต่อไปอีกบอกห้ามก็ไม่ฟังหยุดก็ไม่ได้ทั้งจงใจคิดและไม่จงใจคิดมันก็คิดทั้งวันแล้วคิดแล้วจิตออกนอกหมดแล้วมีภาพคนอื่นไม่มีภาพตัวเองนี่คือความแตกต่างนะอันนี้เราจะชี้ให้เห็นว่าปุถุชนคิดกับพระอรหันต์คิดเนี่ยคนละอย่างกันแต่พระอรหันต์เนี่ยคุมได้หมดเลยคิดแค่นี้อ่ะหยุดนะก็หยุดเลยถ้าไม่สั่งไม่มีการคิดได้เลยท่านใช้ความคิดตรงนี้เนี่ยบริหารองค์กรได้ถ้าใครพิจารณาตัวไปมากๆนั้นทำให้ตรงนี้เห็นแจ้งนะเข้าใจคำพูดนี้เลยนะถ้าใครยังเข้าใจไม่ได้แสดงว่ายังอีกเยอะเลยต้องอบรมไปอีกเยอะนะเอาข้อนี้เนาะพอสายอื่นรออยู่เนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมธนพลเจริญพรใจโยมครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรผมเคยฟังเทปของหลวงพ่ออ่ะจำไม่ได้วันไหนหลวงพ่อพูดเรื่องอริยสัจ4ทบทวน3ครั้งอ่ะผมไม่เข้าใจว่าไอ้ครับหมายถึงอะไรครับก็เชื่อที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมฟังทางโทรทัศน์ครับก็ได้ก็อริยสัจ4เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นโครงสร้างทั้งหมดของพุทธศาสนาทีเดียวถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยหัวใจของพุทธจริงๆแล้วเนี่ยพุทธนี่สอนเรื่องอะไรที่เป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าเราจะตอบให้ถูกก็คืออริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4เนี่ยท่านกล่าวถึงว่าเรื่องทุกข์แล้วก็ชี้เหตุของทุกข์แล้วก็ชี้การดับทุกข์แล้วก็ชี้ข้อปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างนี้เราจะพ้นทุกข์ด้วยทางเส้นนี้ฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะตรัสรู้ขึ้นมาเพราะอริยสัจ4นั่นเองปรากฏให้ท่านเนี่ยปรากฏที่จิตของท่านว่าความจริงอันประเสริฐเกิดขึ้นได้อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ก็คือตรัสรู้เรื่องของอริยสัจ4นี่เองแล้วก็อริยสัจ4นี่เองท่านก็ได้ทบทวนของการรู้ธรรมโดยเขาเรียกว่าทบทวนการที่รายละเอียดที่การรู้ตรงนี้ว่าเป็นความรู้ที่ไม่ผิดพลาดท่านทบทวนอยู่3ครั้งหมายถึงว่าความรู้เนี่ยถูกการกลั่นกรองของพุทธองค์เองเนี่ยว่าการตรัสรู้ของท่านเนี่ยมันเป็นความผิดหรือความถูกต้องแค่ไหนอย่างไรขอทบทวนของการรู้นั้นถึง3ครั้งว่าตัวทานถึง3ครั้งน่ะเหมือนเราเขียนหนังสือเนี่ยเขียนไปเนี่ยจบแล้วนะเราตรวจทานหนังสือที่เราเขียนไปว่ามันผิดพลาดตรงไหนอย่างไรแต่แก้ไขมันตรงไหนไหมปรากฏว่าทบทวนอยู่3ครั้งเป็นอันว่าไม่มีส่วนแก้ไม่มีส่วนเติมละบริบูรณ์บทจดนะบริบูรณ์เรียบร้อยเขาเรียกว่าการพิจารณาอริยสัจ4เนี่ย3ครั้งเขาเรียกว่าปฏิวัติ3ปฏิวัติ3หมายถึงว่าวน3รอบ
หมายถึงว่าเราเขียนหนังสือเนี่ยเขียนแล้วทบทวนแล้ว3ครั้งแล้วเอ้าไม่เป็นไรไม่มีอะไรแก้ไขแล้วนะส่งลงพิมพ์แล้วนะเราจะให้ลงพิมพ์ตามนี้นะเขาเรียกว่าตรวจทานตรวจทานถึง3ครั้งเขาเรียกว่าปฏิวัติ3แล้ว3ครั้งเนี่ยครั้งละ4ข้อ4ข้อ3คูณ4เป็นเท่าไหร่อ่ะ12เห็นมั้ยเขาเรียกว่าในคำสอนพระเจ้าจะว่ามีปฏิวัติ3มีอาการ12ยังไม่หมดจดเพียงใดเรายังไม่ปฏิญาณตนว่าตรัสรู้พร้อมมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งหลายเมื่อการทบทวนอริยสัจ4เนี่ย3มีปฏิวัติ3มีอาการ12หมดจดดีแล้วเราถึงได้ปฏิญาณว่าตรัสรู้แล้วนั่นคือความรอบครอบของพุทธองค์ที่ทรงรอบครอบในการรู้ธรรมแล้วสามารถที่จะตรวจทานธรรมะที่ท่านรู้นั้น3เที่ยวจนไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนแล้วถึงจะประกาศตนว่าตรัสรู้แล้วนะถ้ายังไม่ปฏิยังไม่หมดจดอย่างใดเนี่ยไม่3ครั้งท่านยังไม่ประกาศตนว่าตรัสรู้อันนี้คือความรอบครอบนะก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมชื่นสุคนเจริญพรใจโยมการพระอาจารย์ทั้ง2รูปค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุค่ะพระอาจารย์นะโยมเวลาจะแผ่เมตตาจะมีแสงเข้ามาเรื่อยๆอ่ะไม่ทราบว่าต้องทำไงคะคือแสงเนี่ยเขายืนพื้นอยู่แล้วโยมแต่เมื่อเราเหาะเมตตาเนี่ยมันเพิ่มเหมือนกับว่าไฟเนี่ยลุกอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาฝอยใส่หรือว่าเอากระดาษใส่เอาเชื้อใส่มันเหมือนกับว่าเพิ่มเข้ามานิดนึงเพราะแสงสว่างกับเมตตาเนี่ยเมตตาเนี่ยยังสมาธิที่เป็นอยู่เนี่ยให้เพิ่มขึ้นได้เพราะว่ากระแสของการเมตตาเนี่ยทำให้สมาธิเนี่ยมันทวีขึ้นมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของเขาที่เมตตาเนี่ยกับสมาธิเนี่ยเป็นของคู่กันทำให้เกิดว่าเมตตามากๆเนี่ยยิ่งจะเป็นสมาธิอยู่แล้วเนี่ยเรายังเหาะเมตตาเข้าไปอีกเนี่ยเหมือนกับว่าเราเหาะน้ำมันใส่ไฟมันจะวูบขึ้นมาอีกหน่อยนึงฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ต้องสนใจแสงที่สนใจในเจตนาของเราเมตตาก็เมตตาไปก็บอกแล้วว่าแสงสว่างทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่รู้ธรรมเขาก็จะเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเป็นการที่ว่าเป็นทางของคนรู้ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของคนรู้ธรรมซึ่งแสงเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าคนมีธรรมก็ต้องมีแสงบ้างดิจะอะไรมืดๆล่ะคนจะมืดแล้วจะไปรู้เห็นแล้วจะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เห็นธรรมได้อย่างไรฉะนั้นโยมรสุคนก็ไม่ต้องใส่ใจพระอาจารย์บางครั้งก็จะปฏิบัติต่อเนี่ยค่ะทีนี้ก็ยังมีแสงตรงมือขวางมันจะขึ้นไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์ถ้าเราลึกหน่อยเนี่ยร่างกายของเราจะขยับไม่ได้แสดงว่าสมาธิเราลึกไปเพราะตัวเราเนี่ยกับจิตเนี่ยมันห่างกันทำให้สั่งงานตรงนั้นไม่ได้เราต้องถอยจิตหน่อยใช่ต้องมีแสงสีเหลืองสีชมพูจะนอนอ่ะถ้าเราไปแตะที่แสงหรือว่าเราไปอยู่ที่แสงมากมันจะทวีขึ้นมากแล้วตัวเราจะเลอะจะเลือนหายแสงสว่างจะกบตัวเราอันนั้นไม่ค่อยดีมันจะลึกไปมันจะลึกไปถ้าแสงสว่างกบความเห็นตัวเรานะตัวเราจะเริ่มหายแล้วนะเหมือนพวกเราอยู่ใต้และใต้แสงนั้นแหละสายในแสงนั้นท่วมทับอยู่เหมือนน้ำท่วมแบบนั้นไปไม่ได้เลยอันนั้นไปไม่ได้ละมันจะตันละเราต้องถอยไงที่จะมาบอกว่าถอยหน่อยนะถ้าถอยแล้วตัวเราก็จะโผล่น้ำก็จะแห้งลงก็พิจารณาไปเรื่อยจนใช่ต้องถอยจิตอยู่เลยต้องถอยคือถอยจิตเนี่ยไม่ได้ว่าถอยครั้งเดียวจะมาบอกว่าโยมนะต้องถอยหน่อยนะโยมถอยแล้วโยมคิดว่าครั้งนี้นะถอยแค่นี้แล้วจะไม่ถอยต่อไปอีกเลยวันหลังต้องถอยอีกวันหลังต้องถอยอีกถอยไปเรื่อยมันไม่ใช่ว่าถอยตรงนี้จะจบนะมันถอยเลยคือเรียกว่าเจริญถอยนะเจริญลงเพราะมันเป็นอะไรเพราะเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยเหมือนกับฐานบ้านเวลาเราจะสร้างบ้านเนี่ยทำไมเข็มเนี่ยเราตอกลงสร้างลงนะแต่สร้างบ้านเนี่ยสร้างขึ้นนะคือเราต้องการลงคือต้องทำเป็นฐานมันเป็นฐานเราจะต้องถอยอยู่เลยถอยนี่หมายถึงว่าลงนั่นเองนะพิจารณาตัวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องต้องพิจารณาตัวไปเรื่อยๆไม่ต้องถ้าเราถอยหน่อยจิตตื้นหน่อยเนี่ยตัวเราจะชัดขึ้นนะแสงสว่างมันจะดับลงไปมันจะบางครั้งแผ่เมตตาขนาดเริ่มตาอยู่ก็มาแสงมาก็มันไม่ได้เกี่ยวกับตาอยู่แล้วมันเกี่ยวกับใจหลับตาดูทำไมมันไม่แยะเลยอ่ะธรรมดาถ้าเรายิ่งไปอยู่ในแสงนั้นนะมันจะจ้ามากแต่ตัวเราจะหายนะตัวเราจะแผ่วละ
ไม่ค่อยดีไม่อยากจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราจะเข้าตรงนั้นนะให้ร่างกายของเราภาพของเรานี่บริบูรณ์ก่อนอยากจะให้ภาพของเราเนี่ยเห็นแจ้งก่อนตอนนี้ภาพเรายังไม่แจ้งพอจะมาไม่อยากเชียร์เขาให้เขาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเรามีงานตรงที่ว่าแสงสว่างนี่ก็ดีอะไรต่างๆก็ดีมันมาจากความเห็นตัวของเราเป็นตัวนำเป็นผู้นำแต่ทีนี้เราจะทิ้งผู้นำแล้วไปอยู่ในแสงสว่างมันไปอยู่กับผู้ตามแล้วล่ะเดี๋ยวโยมจะเสื่อมไปทุกอย่างถ้าโยมไปอยู่ในแสงสว่างมากๆนะวันหลังนะแสงสว่างนั้นไม่พิจารณาร่างกายแล้วนะต่อไปเนี่ยแสงสว่างก็จะลดลงกายก็จะหายลงหายสุดท้ายหายหมดเลยโยมจะเสื่อมเลยนะเพราะยังเสื่อมได้อยู่ตอนนี้ยังเสื่อมอย่านอนใจว่าเออน่าจะไม่เสื่อมแล้วนะเสื่อมได้อยู่จะทำแบบทำสมาธิเสร็จแล้วก็เลยจะขึ้นไม่ได้ร่มมือหลับแผลเมตตาลืมตาอยู่ก็มีแสงมาก็เลยแปลกใจว่าต้องทำยังไงโยมก็แผลไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์ค่ะถ้าเราไปอยู่ข้างในลึกมันตันเลยมันจะนิ่งเลยแผลไม่ไปคือเขาเรียกมันเลยไปไม่เป็นไรถอยหน่อยอาจารย์ยังจะรายงานการปฏิบัติค่ะใช่เห็นตัวเองต่อไปถอยหน่อยแล้วถอยเรื่อยๆไม่ใช่ถอยครั้งเดียวถอยไปเรื่อยๆนะอีกมีเยอะต้องถอยอีกเยอะยิ่งถอยเท่าไหร่ไม่เสื่อมยิ่งมากขึ้นยิ่งถอยเท่าไหร่สมาธิจะมากขึ้นและแสงสว่างจะมากกว่าเดิมมันแปลกนะเขาเรียกว่าเจริญลงอันนั้นบางคนเขาเรียกว่าเจริญขึ้นคือสติปัฏฐานเนี่ยเจริญลงอย่างเดียวอย่างที่อาตมาเปรียบเทียบเหมือนว่าคนธรรมดาเหมือนเลข5คนทำสมาธิฌานเนี่ยเลข6เลข7เลข8เลข9เลข10 0ตัวบนแต่คนสติปัฏฐาน4เนี่ยลงจาก5เป็น4 4เป็น3 3เป็น2 2แล้วเป็น1 1แล้วเป็น0 0ตัวล่าง0ตัวล่างเขาเรียกว่าสุญญตา0ตัวบนก็เป็นสุญญตาเหมือนกันแต่0อีกแบบนึงข้างบนเป็นฌานข้างล่างเป็นญาณฉะนั้นมันเหมือนกับว่ากดลงเราจะเจริญลงไปถึงเลขศูนย์ล่างนั่นแหละนั่นเขาเรียกว่าสติปัฏฐานคือให้เห็นผังงานว่ามันเจริญแบบนั้นมันแปลกนะเขาเรียกว่าเจริญลงมีแต่ว่าเราเคยได้เจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่เจริญลงนะยิ่งลงยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งลงยิ่งมั่นอ่ะยิ่งลงยิ่งแน่นอ่ะเราสังเกตดูดิอาจารย์ยมจะรายงานการปฏิบัติค่ะคือยมเห็นกระดูกตรงข้างๆที่ต่อกันนะปกติยมรู้สึกแยกเป็นชิ้นข้างหน้าข้างหลังเลยก็จะเห็นกระดูกที่ซี่โครงที่ข้างๆเนี่ยต่อกันหลายเส้นนะแล้วก็เห็นเส้นเลือดที่สมองลงมาถึงได้หมดแล้วก็ขาก็ลงมาข้างล่างแต่การปฏิบัติตรงที่ผ่านมาในงานปฏิบัติเนี่ยทำให้เส้นเลือดที่ด้านหน้าอกเนี่ยแผ่นอกเนี่ยถ้าตรงนี้จะหายไปหมดเลยค่ะไม่เป็นไรเขียวจะก่อนหายไปหมดโอ้โหดีจังเลยแล้วก็ท่อนบนเส้นเลือดเขียวๆเหมือนกันก็หายไปหมดเลยค่ะดีมากเลยยอมอยากจะให้มันหายจังนานนะแล้วก็เห็นกล้วยไทยกล้วยไตแล้วก็เห็นเส้นมือเป็นกระดูกมันข้างในมีกระดูกนิ้วอ่ะมันเป็นกระดูกหรือเป็นอะไรเห็นมันขาวๆอ่ะแล้วพอมาต่อกันระหว่างตรงรอยต่อของนิ้วแบบมีลงมาก็มันเส้นเล็กๆหน่อยนะแล้วก็มาเอาหัวนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งก็ลงมาไล่ๆลงมาแล้วก็มาข้อมือประมาณนิดหน่อยอ่ะประมาณสองนิ้วอ่ะก็จะลงมาก็จะมีเส้นใหญ่ๆมาสองข้อสองเส้นค่ะแล้วก็มาต่อเส้นอะไรอีกมันยากมากเลยพ่อจันค่อยๆแกะไปเรื่อยๆแกะไปเรื่อยเดี๋ยวเราทบทั้งตัวเลยแล้วก็จะมีแบบเส้นเล็กเส้นเล็กตามเป็นเส้นเล็กๆก็อยู่ตรงนิ้วมือค่ะได้หมดตามหัวนิ้วมือเนี่ยเส้นเล็กๆทั้งนิ้วข้างๆเนี่ยจะมีเส้นเล็กอยู่นะฮะท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราทั้งหมดโอ้ตรงนี้ก็เห็นตรงกระดูกกรามอ่ะกรามก็ยังเห็นว่าเออมีร่องข้างบนหน่อยนึงแล้วก็ตรงกรามจะมีวาวๆแล้วตอนแรกโยมดูแล้วโยมก็ลองนับสลดสังเวชเหมือนกันโยมก็เลยเอาตีลังกาเลยค่ะมันก็บูไปดูมาเออเหมือนหมวกเลยเนาะก็เลยทำให้ไม่ให้กลัวเท่าไหร่
ผมเจอจังเวทมากๆเลยค่ะพระอาจารย์รับไม่ได้เลยเริ่มชินละเริ่มชินโยมก็เลยยังตีลังกาเลยมันเหมือนบวกเลยเนาะแล้วก็ไม่จะได้มีลองเลยพระอาจารย์ก็เลยเอาเหมือนบวกก็รู้ว่าลักษณะคล้ายๆบวกแล้วก็กลับขึ้นมาก็จำได้เลยค่ะก็รู้สึกว่าทำตรงนี้ก็ทำให้จิตใจก็มีความสุขอะเด็กภาพคนอื่นก็ไม่มีแล้วค่ะกลางคืนก็หลับก็บางคืนก็ไม่ได้ฝันเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยมก็เลยไปบอกกับไปสอนพี่สาวมั่งพี่สาวก็ป่วยค่ะพระอาจารย์อยากจะให้ยมก็บอกให้เขาอยู่ที่ผมคนด้วยฝันหนังแล้วก็ให้สวดมนต์ให้เขาท่องพุทโธบ่อยๆอย่างเงี้ยพระอาจารย์ไม่ทราบมาเขาคุยไม่ได้เลยค่ะยมก็เห็นโอ้น่ากลัวมากเลยแล้วรีบๆปฏิบัติแล้วแล้วยมก็ไปบอกกับญาติอีกคนหนึ่งอายุ89เป็นป้าอ่ะเขาไปถึงเขาจำยมไม่ได้ตอนหลังยมก็เลยบอกกับลูกสาวคนเล็กว่าจะทำแบบที่สอนพี่สาวเนี่ยแล้วปรากฏว่าตอนหลังไม่ทราบลูกสาวคนที่สองบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้แม่ก็คุยเก่งจังเลยนะโอ้ยมฟังแล้วชื่นใจจังเลยเพราะก็มีแต่พูดต้นไม้อันหลับแล้วเหรอเพราะว่ายมเหนื่อยตั้งไปเยี่ยมท่านยมก็เหนื่อยมากๆแล้วไม่เคยสบายด้วยก็เลยเห็นความอัศจรรย์ใจว่าโอ้ทำไมเขาได้มาหมดเลยค่ะทีนี้ก็บอกแม่ก็คุยเก่งมากเลยจะบนดีใจด้วยนะจะว่าโอ้โหวิชานี้เป็นวิชาที่สุดยอดมากเลยค่ะอัศจรรย์อัศจรรย์มากเลยต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าพุทธเจ้านะให้ท่องเที่ยวในตัวเราจนครบนะจนเห็นแจ้งแล้วก็รักษาอย่าให้หายท่านบอกว่าให้พินโยภาพหมายถึงว่าอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจให้เป็นยวดยานของใจอยู่ไว้ตรงนี้แล้วก็ให้อย่าหลุดนะอย่าหลุดไปไหนเมื่อหลุดก็คือเผลอนั่นเองเผลอก็คือหลุดนั่นเองถ้าไม่หลุดก็คือไม่เผลอสติเราก็จะบริบูรณ์เลยฉะนั้นจึงว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าจิตท่องเที่ยวในตัวเรานี้อย่างไม่เคยมีมาก่อนนะฉะนั้นตรงนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8นะฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิเนี่ยถ้าไม่มีมรรคเนี่ยยังไงก็ไปไม่ได้นะบางคนบอกว่าโอ้จิตว่างแล้วว่างแต่กิเลสมีอยู่นะคือเขาเอาความว่างเป็นนิพพานแต่ว่าพิธีเนี่ยเขาไม่ได้เอาแสงสว่างหรือความว่างเป็นนิพพานนั้นจะมาพูดว่าแสงสว่างมีอยู่นะมากยังไงกิเลสก็ยังมีอยู่นะอย่างว่ากันนะคือจะสว่างไงก็ช่างเราไม่ให้ค่าอะไรทั้งสิ้นเราให้ค่าว่ากิเลสเรายังมีอยู่ไหมเขาเรียกว่าเอากิเลสเป็นนิพพานเอากิเลสว่าถ้าสิ้นเมื่อไหร่ก็คือนิพพานถ้าไม่สิ้นยังนิพพานไม่ได้แต่บางคนเขาไม่ได้มองที่กิเลสเขามองว่าจิตว่างเลยแต่กิเลสเขามีอยู่เขาไม่ได้สนใจดังนั้นนิพพานไม่ได้นิพพานไม่ได้ว่า อยู่ที่ความว่างนิพพานคือการสิ้นราคะโทสะโมหะนะเพราะราคะโทสะโมหะเนี่ยเกิดจากภาพคนอื่นเท่านั้นจะเป็นไปไม่ได้ว่าที่เกิดในภาพเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนี่ยแน่นอนนะจะเป็นการดับซะด้วยซ้ำภาพเราเนี่ยภาพเราเนี่ยเป็นภาพดับภาพคนอื่นแล้วดับราคะดับโทสะโมหะถ้าใครเห็นภาพตัวเองแล้วจะเกิดราคะโทสะโมหะไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะจิตมันไม่ใช่วิสัยของการเกิดเหมือนต้นไม้เนี่ยถ้าเราไปปลูกเนี่ยเราเอารากขึ้นแล้วยอดลงเนี่ยปลูกยังไงก็ตายสถานเดียวเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ธรรมชาติมันเพราะธรรมชาติต้นไม้เนี่ยเขาต้องเอารากลงยอดขึ้นแล้วจึงจะเป็นธรรมชาติของจิตคนเราก็เหมือนกันที่จะเกิดกิเลสคือคิดถึงคนอื่นเท่านั้นที่จะเกิดกิเลสธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติการเกิดของเขาต่อโตได้แต่เมื่อเรากลับด้านมาคิดถึงตัวเองซะเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเรากลับยอดต้นไม้ลงเนี่ยตายสถานเดียวกิเลสตายสถานเดียวนะเกิดไม่ได้ถ้าใครคิดถึงตัวเองแล้วราคะโทสะโมหะเกิดอยู่ไม่ใช่ฐานะเป็นที่ดับเลยนะแต่คิดผู้อื่นนั่นแหละแน่นอนนะฉะนั้นถ้าใครไม่เห็นตัวเองเนี่ยยังไงจิตของคนนั้นก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นต่อไปนะคนนั้นจะเป็นนิพพานได้อย่างไรถึงคนนั้นจะทำสมาธิมามากมายออกสมาธิเดี๋ยวก็รู้เขาไม่ได้วัดตอนเข้าสมาธินะเขาวัดตอนออกถ้าเข้าสมาธิจิตทุกคนว่างอยู่แล้ว
เพราะอำนาจของสมาธิทำให้ว่างอยู่แล้วเขาไม่ได้วัดตรงนั้นตรงนั้นเขาไม่ได้วัดเขาวัดตรงที่ว่าออกมาแล้วมีอะไรอยู่ไหมแน่นอนนะถ้าเกิดว่าถ้าคนไหนคนไหนไม่ได้อบรมกายคตาสติไม่ได้อบรมสติปัฏฐาน4ไม่ได้อบรมมรรคยังไงก็เป็นภาพคนอื่นไม่มีภาพตัวเองเมื่อไม่มีภาพตัวเองก็อยู่กับภาพคนอื่นแน่นอนสมาธิของเราก็มีภาพคนอื่นปนก็สมาธิเราก็เป็นโลกีไประหว่างสมาธิไปด้วยแล้วก็กิเลสไปด้วยสมาธิไปด้วยกิเลสไปด้วยพอภาพคนอื่นอยู่เนี่ยจะไม่เกิดกิเลสมันไม่มีหรอกไม่มีในโลกหรอกนะไม่มีในโลกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นนะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างว่าคนที่ไม่อบรมมรรคกับคนอบรมมรรคนะถ้าอบรมมรรคเนี่ยก็จะมีผลอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่อบรมมรรคก็จะมีผลอีกอย่างนึงฉะนั้นสมาธิเนี่ย อย่าคิดว่าจบตรงนั้นนะยังไม่จบพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำสมาธิมาก่อนแล้ว สมาธิของท่านก็สูงสุดแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้นะต่อมาก็มาทรมานพระบรมกายบำเพ็ญทุกขละกิริยาท่านก็บรรลุพุทธเจ้าไม่ได้อีกต่อมาท่านก็ได้ยินพินทั้ง3สายของพระอินทร์จึงรู้ว่าทางสายกลางก็เหมือนเดียวว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรคมีองค์8ท่านจึงอบรมมรรคนั่นแหละท่านก็เลยเลิกการทรมานกายตั้งแต่วันนั้นแล้วก็หันมาบริโภคอาหารขึ้นมาแล้วก็อบรมมรรคก็ทำให้เป็นพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เลยเพราะมรรคเนี่ยทำให้พุทธเจ้าเป็นสมาธิยังไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นเพราะสมาธินะทำไมตอนใต้7ขวบเนี่ยใต้ต้นว่าปฐมฌานก็เป็นสมาธิก็ทำไมไม่บรรลุเป็นพุทธเจ้าตรงนั้นล่ะหรือไปเรียนอาดาบททุกดาบทเนี่ยได้สมาธิสูงสุดทำไมไม่เป็นพุทธเจ้าถ้าเป็นพุทธเจ้าอาดาบทต้องอาดาบททุกดาบทต้องเป็นก่อนแล้วเพราะว่ายังเป็นอาจารย์สอนพุทธเจ้าเราอีกว่าท่านได้ก่อนฉะนั้นยังนะเป็นแค่สมาธิฌานเฉยๆเราต้องเข้าใจคำว่าสมาธิฌานกับมรรคสมาธิมรรคเนี่ยคนละอย่างกันฌานกับคนละอย่างกันถึงเรียกง่ายๆเขาเรียกว่าฌานกับญาณ นะที่ธรรมาเคยพูดว่าฌานกับญาณเนี่ยคือพูดให้เข้าใจหมายว่าฌานอย่างหนึ่งญาณอย่างหนึ่งญาณก็คืออริยมรรคนี่เองที่พูดองค์ถึงกล่าวถึงว่าญาณได้เกิดขึ้นแล้วดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วก็คือตรงมรรคนี่เองนะอันนี้มรรคเนี่ยในวงการของคนปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ค่อยรู้จักกันแล้วเราจะไปได้ยังไงนะถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราสมาธิไปได้ยังไงมันไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายังเป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงนะนิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าวัดที่กิเลสนะอย่าวัดที่ความว่างอย่าวัดที่ความสว่างเพราะจิตเนี่ยเข้าสมาธิเนี่ยว่างหมดบางคนก็คิดว่าความว่างเนี่ยเป็นนิพพานแล้วเมื่ออะไรเมื่อเราออกมามีกิเลสก็จริงเถอะช่างเถอะแต่เวลาตายเราเข้าตรงนี้นะก็เป็นนิพพานได้คนส่วนมากจะคิดอย่างนั้นหมดเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้เขาเรียกนิพพานโลกีนิพพานอย่างนั้นเขาเรียกว่านิพพานหลอกหรือนิพพานโลกีคนที่จะหมดกิเลสเนี่ยเข้าสมาธิก็นิ่งออกก็มาก็นิ่งดีแต่ออกมาจะมีกิเลสได้ยังไงเขาวัดที่กิเลสไม่ได้วัดตรงที่ว่างเราสังเกตว่าเราเข้าสมาธินะว่างออกมาวุ่นแล้วก็เข้าสมาธิว่างว่างกับวุ่นวุ่นกับว่างเหมือนหัวงูกับท้ายกับหางงูเขาบอกว่าเข้าไปเนี่ยเข้าไปในฌานเนี่ยจิตว่างว่างแต่ออกมาก็วุ่นอีกวุ่นเนี่ยเหมือนหัวงูว่างหางงูแต่มันก็งูตัวเดียวกันเราคิดว่าจะเอาส่วนหางเนี่ยมันว่างดียังไงก็เอาหัวมาด้วยนั่นแหละเพราะว่าเป็นงูตัวเดียวกันมันเขาคิดว่ามันเป็นคนละตัวนะความจริงคืองูตัวงูก็หัวก็คือหางมันกัดคนไม่ได้แหละเราก็คิดว่าหางเนี่ยปลอดภัยแต่หัวเนี่ยมันฉกมันกัดเราไม่จับตรงนั้นแต่ยังไงมันก็งูเดียวกันเอาหางมามันหัวมันก็มาด้วยนั่นเองมันจะไม่หัวไม่มาได้ยังไงเพราะมันเป็นงูเดียวกันมันตัวเดียวกันฉะนั้นเราพิจารณาทั้งสองส่วนเนี่ยถ้าอย่างนี้ยังไม่ใช่นิพพานแล้วล่ะเราจะต้องมีอะไรอีกมากกว่านั้นก็คือมรรคคนมีปัญญาก็คิดออกนะคนไม่มีปัญญาคิดไม่ออกเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของเรื่องอย่างมันเป็นเรื่องของวาสนาบารมีเหมือนกันคนที่รู้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าต้องมีวาสนานะไม่มีวาสนาก็รู้ยากเหมือนกับว่าสร้างสมมาไหมหรือว่าบุญพอไหมที่จะรู้
ถ้าไม่พอก็เป็นสมาธิธรรมดาไปอันนี้มันเป็นเรื่องของบุญวาสนาที่เคยฝึกเคยฝนมาอบรมบ่มนิสัยมาก็เป็นได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนมีสมาธิเนี่ยจะโปรดง่ายนะพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพุทธเจ้าเลยเนี่ยทำไมฤาษีชีภัยมากมายคณาจารย์ต่างๆสมัยอินเดียเยอะบุคคลเหล่านั้นมีสมาธิสูงทั้งนั้นเลยแต่โปรดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นน่ะเป็นสมาธิแต่ว่าเป็นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ใช่ว่าคนที่มีสมาธิจะโปรดได้ทุกคนไม่ใช่คือโปรดยังไงก็มาไม่ได้อย่าว่าแต่คนไม่มีสมาธิเลยนะบางคนอาจจะว่าไปพูดกับญาติน่ะอยากจะให้ญาติทำอย่างนี้แต่ไม่ยอมรับไปพูดคนนั้นน่ะคนนั้นเคยฝึกสมาธิแนวอื่นมาเขาก็ไม่ยอมรับเลยมันเป็นเรื่องที่ว่าใช่ว่าคนมีสมาธิหรือไม่มีเนี่ยจะพูดให้เขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะทำตามได้ง่ายนะมันเป็นเรื่องบุญวาสนาเหมือนกันตรงนี้อย่างหลายคนที่ประสบมาลองไปคุยอย่าเราได้ของดีเราอยากจะไปให้ใครคนอื่นเขาได้บ้างนะคิดได้นะแต่เวลาทำนะไม่ได้ตามนั้นนะมันเป็นเรื่องเฉพาะลายไปเรื่องเฉพาะบุคคลที่เคยฝึกฝนมาเหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของบุญวาสนาเหมือนกันนะฉะนั้นถ้าใครรู้มรรคเนี่ยเป็นวาสนาที่ประเสริฐมากนะบ่งบอกถึงว่าจะเข้าสู่พระนิพพานได้ถ้าใครยังรู้มรรคไม่ได้เนี่ยบ่งบอกถึงว่ายังอีกไกลนะยังมืดทึบอยู่ยังอะไรไม่ได้เลยนะแล้วอย่าคิดว่าสมาธิเนี่ยที่เราทำนั้นมันเป็นมรรคแล้วนะยังไม่ใช่มรรคก็คือมรรคเพราะยังคิดว่าทำไมพูดว่ามรรคกับสมาธิไม่ใช่อันเดียวกันก็คือว่าเรายังได้ยินไหมว่าพุทธเจ้านั้นมีสมาธิมาก่อนมรรคก็ยังไม่มีนะตอนนั้นนะอาราธบททุกขดาบทก็มีสมาธิมาก่อนมรรคก็ยังไม่มีพุทธเจ้าหลังจากทรมานพระวรกายบำเพ็ญทุกขลักขิยาแล้วถึงได้เจอมรรคที่หลังแต่สมาธิพุทธเจ้ามีมาก่อนแล้วแสดงว่าสมาธิกับมรรคไม่ใช่อันเดียวกันคนละอย่างกันนะอันนี้ก็บางคนอาจจะคิดอย่างนั้นว่าการทำสมาธิก็มรรคอยู่แล้วนะไม่ใช่มรรคคือการอบรมคนละอย่างกันนะคือมรรคเนี่ยหนักไปทางการคือไม่ว่าหนักเลยให้เห็นกายแจ้งเนี่ยคือมรรคนะให้เห็นขันธ์ห้าแจ้งแต่สมาธิเนี่ยไม่ได้เน้นตรงนี้เน้นให้จิตนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวแต่เมื่อไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยจิตก็ต้องหลุดไปหาผู้อื่นอยู่ดีและกิเลสก็ต้องมีอยู่ดีอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างที่ว่าสมาธิเนี่ยกับมรรคเนี่ยคนละอย่างกันอันนี้ก็นักปฏิบัติก็ต้องเข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัตินี้หลากหลายมากแล้วบางครั้งเนี่ยเราจะเป๋ตามลมก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนนั้นก็พูดอย่างนั้นคนนี้ก็พูดอย่างนี้เราก็เป๋เขวไปตามนั้นเราต้องมีจุดยืนและมีวิจารณญาณของเราเหมือนกันนะว่าทำไปแล้วเนี่ยถ้าใครพูดยังไงลองไปพิจารณาดูที่หรือว่าทำดูสิเป็นอย่างไรฉะนั้นเราจะลู่ไปตามลมอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เราไม่เป็นตัวของตัวเราต้องมีจุดยืนของเราเหมือนกันนะถ้าจุดยืนนั้นน่ะถูกต้องอย่างไรเนี่ยเอากิเลสวัดนะเอากิเลสวัดนะถ้าเกิดว่ามันถูกนะกิเลสเราจะลดลงถ้ามันไม่ถูกเนี่ยกิเลสเราจะไม่ลดถามว่ากิเลสเราลดไม่ลดเนี่ยเพราะอะไรเพราะกิเลสเกิดจากภาพคนอื่นถ้าลดเนี่ยก็คือเกิดจากภาพเรามันมีแค่นี้นะแสดงว่าภาพคนอื่นนั้นเป็นที่มาของกิเลสเรานะเราก็ต้องตัดทิ้งไปนะภาพเราเป็นที่ดับเราก็ต้องสร้างขึ้นมาหรือหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปเห็นหรอกเห็นก็เท่านั้นไม่เห็นก็เท่านั้นเพราะว่ายังไงตัวเราก็ไม่เที่ยงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนก็รู้แล้วว่าไม่เที่ยงนะแต่ว่าต้องเห็นนะไม่เห็นไม่มีผลอะไรนะไม่เห็นไม่มีผลอะไรมีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามาครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับจากโยมแก้วเจริญพรใจโยมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรพระอาจารย์ค่ะว่าไงเอ่ยโยมอยากจะเรียนหาลือพระอาจารย์ค่ะคือโยมเนี่ยเคยปฏิบัติแต่นั่งสมาธิมายาวนานก็เคยกันทั้งนั้นแหละแต่มาก็เคยทำสมาธิมาก่อนโยมอยากจะเปลี่ยนแนวมาโยมศรัทธาพระอาจารย์มากในการปฏิบัติอย่างนี้โยมเห็นว่ามันจะเข้าสู่นิพพานได้แต่โยมตั้งใจปฏิบัติตามพระอาจารย์โยม
ฟังพระอาจารย์เทศตลอดเวลาเป็นหลายเดือนแล้วค่ะแต่โยมตั้งใจทำมันไม่ได้สักทีค่ะเราอาจจะไม่เข้าใจรายละเอียดก็ได้เนี่ยค่ะโยมจะทำยังไงคะพระอาจารย์โยมขอกราบว่าขอการนิมนต์พระอาจารย์ขออนุญาตให้พระอาจารย์ตั้งแต่B10ขั้น B10เลยได้ไหมคะโยมตั้งใจยังไงมันถ้าโยมดูจิตอย่างเดียวโยมก็ไม่เห็นกายต่อไปก็โยมก็ไปทางเดิมที่เราเคยไปอยู่แล้วก็โยมก็ไปเมื่อก่อนก็ดูจิตอย่างเดียวอยู่แล้วนะมันก็ไปทางเส้นนั้นเหมือนเดิมนั่นเองคือได้แต่โยมอาจจะเข้าใจยังไม่ค่อยแน่ชัดโยมอันเอาท่านทำอาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวแล้วปัญญาโยมทำนะโยมจะเอาของเดิมเราไปใช้ด้วยจะไปร่วมด้วยจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นอย่าไปร่วมนะโยมอาจจะเข้าทำยังไม่ถูกขั้นตอนหรือว่าเข้าใจยังไม่ละเอียดพระอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะนะพระอาจารย์กรุณาแนะนำโยมหน่อยค่ะโยมอยากได้แบบเอาอย่างนี้นะโยมต้องวางของเก่าไว้ก่อนวางให้หมดเลยไม่เอามาสักอย่างถ้าโยมเอามาสักใดสักอย่างนึงเนี่ยโยมจะไปไม่ได้เพราะทางมันคนละเส้นเปรียบเหมือนว่ามันคนละทิศอันนั้นอย่างดูจิตเนี่ยมันไปทางทิศเหนือดูกายมาทางทิศใต้เราเป็นไปได้ไหมว่าเราจะไปทางทิศใต้หรือทิศเหนือเนี่ยขณะเดียวกันต้องไปทั้งสองทิศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องวางทางทิศหนึ่งก่อนแล้วก็ไปทิศหนึ่งก่อนฉะนั้นผมต้องวางของเก่าให้หมดเลยวางไว้ก่อนวางนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราทิ้งอะไรหมายถึงว่าวันหลังเราก็เอามาได้เหมือนเราเก็บตังค์ไว้ในบ้านไม่เอามาเนี่ยแต่ตังค์เราก็อยู่บ้านอยู่นะบางคนบอกว่าเอาวางแต่โอ้ใจหายเหมือนจะว่าทิ้งเนี่ยแล้วเขาว่าทิ้งเนี่ยเหมือนกับว่าคำพูดนี่เหมือนกับว่าใจหายว่าเหมือนจะไม่ได้โยมวางเท่าไหร่โยมไม่เอามาเท่าไหร่แต่ว่าสมาธิโยมจะมาเองมากเท่านั้นมันมาเองนะทั้งที่เราไม่อยากเอามาแต่มันก็มาเองอยู่เลยก็คือว่าก่อนอื่นโยมต้องเข้าใจว่าการมองกายเนี่ยเราต้องใช้สติก็คือจิตปกติอย่าใช้ในสมาธิสมาธิมันจะว่างไปเลยมันจะทับกายเราอาจารย์ค่ะเวลาหลับตาก็ได้หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้อันดับแรกก็คือว่าเราต้องหาตัวอย่างก่อนเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายหรือได้เห็นในหนังสือของหลวงตาไหมกายคตาสติภาพศพภาพพาดเพ่งหนังสือของพระอาจารย์อยู่นะคะถ้าตลอดนั่นแหละอันนั้นเหตุตรงนั้นแหละแต่เราไม่ได้เพ่งเวลาเราจำภาพนั้นได้แล้วเราจะมาเพ่งกายเราเนี่ยเพ่งตรงหน้าอกบ้างท้องมาเพ่งมองเงี้ยจะเกิดไม่ได้เลยจะเกิดไม่ได้เลยใช้วิธีเพ่งไม่ได้ใช้วิธีการคิดค้นแล้วก็เบามากก็ไม่ได้หลุดแรงมากก็เป็นการเพ่งก็ไม่ดีเหมือนกับว่าให้พอดีเหมือนเขาเรียกว่าจับปลาถ้าจับแรงๆนะปลาหลุดมือได้นะเพราะความลื่นของปลาเนี่ยทำให้มันหลุดถ้าจับเบาปลาก็หลุดเหมือนกันแต่ถ้าประคองพอดีปลาจะอยู่มือแบบนั้นฉะนั้นจิตเราเนี่ยระหว่างเบามากก็ไม่ได้แรงมากก็ไม่ได้พอดีแล้วก็ให้คิดอย่านิ่งอย่าเพ่งให้คิดมากๆฉะนั้นคนที่ทำสมาธิมานานแล้วเนี่ยไม่อยากคิดเพราะเขาเกลียดรังคิดเขาลังเกียจความคิดเพราะความคิดทำให้เขาวุ่นวายมักจะนิ่งเนี่ยทำให้เราเกิดไม่ได้แล้วก็พยายามคิดว่าตัวเราเน่าบ้างอืดบ้างพองชวนจิตคิดไปอย่าให้คิดว่าจิตมันจะคิดเองมันไม่คิดนะเราต้องพาเขาไม่ใช่ว่าเขาพาเราเราต้องพาเขาตรงเนี้ยโยมอาจจะบกพร่องโยมไปมองเพ่งมองเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้ที่จะเห็นแล้วจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็เซ็งแล้วก็จะไปจิตก็จะไปดูจิตละฉะนั้นโยมต้องคิดแบบหมายถึงว่าพิจารณานั่นเองอันเดียวกันแล้วก็อย่าลึกแล้วก็พยายามเห็นร่างจริงเป็นร่างเดียวร่างเดียวคือเอาร่างเดียวร่างจริงนี่แหละเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างไม่ได้บอกว่าเราแยกกันว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูเนี่ยเหมือนคนสองคนกำลังดูกันอยู่ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้โยมจะเป็นไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับว่าเราไปดูศพเนี่ยอ่ะคนหนึ่งคนเป็นคนหนึ่งคนตายอย่างนี้เขาเรียกว่าคนสองคนกำลังดูกันอยู่คนหนึ่งคนเป็นคนหนึ่งคนตายจะทำยังไงให้คนตายกับคนเป็นนี่เป็นคนเดียวกันก็คือคนตายอย่างเดียวโยมเข้าใจตรงนี้ไหมล่ะถ้าเข้าใจตรงนี้โยมทำธรรมะว่าเกิดนะรวมนึกหน้าตัวเองไม่ออกเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ออกหรอกแต่ว่าเรามีหนังสือไว้ทำไมนะไม่ออกทุกคนนะแต่หนังสือนั่นน่ะจะทำให้เราออก
แล้วโยมนึกไปนะโยมไม่จำหนังสือมาสมมติเอาสิมันก็ออกได้โดยความสมมติโยมไม่หาภาพคือหาภาพมาก็ไม่ได้เอามาอีกทิ้งภาพแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะให้จิตเห็นเองรอให้จิตเห็นเองโยมจะไม่พบคำว่าเจอได้เลยฉะนั้นจิตเห็นเองไม่ได้จิตก็บอกว่าเราก็ไม่เคยเห็นนะเราเองก็ไปหาภาพมาเราก็ไม่เอาภาพให้เขาอีกต่างคนต่างไม่มีกันที่จะเอื้อกันเลยมันได้เราหาภาพมาแล้วก็บังคับจิตว่าให้เจ้าเห็นตามนี้นะเจ้าเห็นตามนี้เลยเราเอาตัวอย่างมาแล้วจิตมันก็เดินเครื่องได้เลยว่าอ๋อเห็นอย่างนี้เหรอได้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 ก็สมมุติขึ้นมาเราก็เห็นหน้าทันทีเลยเอาอย่างนี้หน้านะไว้ก่อนเอาส่วนอื่นก่อนเพราะว่าหน้าจะมองยากกว่าส่วนอื่นเอาส่วนอื่นก่อนเพราะหน้าเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของประสาทตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจมาอยู่นั้นหมดเลยเอาไว้ที่อื่นก่อนเอาเช่นว่าดูตับดูไตดูท้องดูอกดูอะไรไปทางโน้นก่อนนะเพราะว่าหน้าเนี่ยส่วนมากจะเห็นช้ากว่าเขาเพราะว่ามันเป็นที่ออกของจิตเยอะแล้วก็ตรงที่ออกนะมันจะมักจะไม่เห็นตัวเองตรงนั้นนะเอาดูส่วนอื่นก่อนดูท้องก็ดูไส้นึกท้องไส้ของเรานะเวลานึกนะนึกอวัยวะส่วนนั้นจริงเดี๋ยวตับเราก็ตับจริงๆไส้เราก็ไส้หนังเราก็หนังเนื้อหนังจริงๆไม่ใช่หนังใครก็มุดลอยอยู่แผ่นผ้าแป๊บๆๆมาอย่างนั้นไม่ใช่สมมติว่า ดูแต่ไส้ดูไส้ทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ได้ไหมคะได้แต่ต้องคิดด้วยนะโยมอย่าไปเพ่งถ้าเพ่งไม่ได้โยมเดี๋ยวท้องไส้จะปั่นป่วนถ้าเพ่งมันจะปวดท้องปวดไส้ได้มันคิดว่ายังไงคะพระอาจารย์คะคิดว่าไส้เรานะเป็นขดอย่างนี้นะมีอุจจาระปัสสาวะมีอย่างไรมีอาหารเก่าอาหารใหม่ยังไงมีขดมีพังผืดมีคิดว่าจิตนะดูตรงนี้พังผืดแล้วนะนี่ไส้นะนะไส้เล็กไส้น้อยไส้ใหญ่ให้มันคุยกับมันไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยต้องคุยนะนะจำได้ไหมลองไปทำดูต้องคุยด้วยทุกครั้งเลยไม่คุยมันไม่อยู่นะมันไม่อยู่เราได้ว่าว่าโยมทำยังไม่ค่อยถูกแต่ว่าทำแล้วถูกก็จะเกิดขึ้นได้นะลองไปทำดูเนาะสมมติว่าโยมดูผมอย่างนี้ค่ะโยมก็เอามือลูบผมเอ้าผมยาวงี้ได้ไหมคะพระอาจารย์ได้แต่ว่าโยมต้องดูไปทางโคนผมดูทั้งกระโหลกดูหนังศีรษะดูถึงกระโหลกดูมันสมองลึกไปอย่างนั้นนะแต่ดูผมอย่างเดียวโยมมันไม่สังเวชมันไม่สังเวช ดูลึกๆเข้าไปนะผมอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่พอให้เกิดสังเวชมันยังหลงผมตัวเองว่าสวยอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ยังไม่ได้นะมันดูตื้นไปมันไม่ลึกดูให้ลึกๆเข้าไปในร่างกายเลยดูส่วนไหนก็ให้ลึกไปเลยหรือจะมือลูบไปด้วยคำไปด้วยนึกไปด้วยก็ได้แต่ดูลึกๆเข้าไปอย่าไปดูตื้นเพื่อให้จิตเนี่ยสลดสังเวชนะลองทำดูเนาะเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยังไงก็รายงานผลมาเวลาเราก็หมดพอดีเนาะครับ ก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ